ชาชนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยเริ่มต้นประชาชนนั้นต้องเป็นใหญ่นี่คือความหมายสูงค่าประชาธิปไตยอุดมการทุกคนจำได้ประชาธิปไตยประชาชนมวลประชาโดยมวลประชาเพื่อมวลประชาประชาธิปไตยก้าวหน้ามวลประชาเป็นคนเริ่มต้นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงร้อยเรียงเสียงประชาชนประชาธิปไตยเข้มข้นเพื่อประชาชนประชาธิปไตยมีประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งต้นให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งต้นให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเวลาดี 20.00 นาฬิกาวันนี้วันพฤหัสที่21ครับพบกับคนรู้จริงทางทีวี24ทีวีประชาชนทีวีเพื่อประชาธิปไตยครับวันนี้แขกรับเชิญ2ท่านของกับผมนะครับมาร่วมรายการคนรู้จริงก็เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาหลายท่านก็รู้จักกันอยู่แล้วได้รับเชิญมาร่วมรายการอยู่บ่อยครั้งครับทางซ้ายมือของกับผมก็ไม่ใช่ใครอื่นครับท่านอาจารย์ดร.วิโชติวรรณโนครับจากประดามกำแหงครับวันนี้ก็เป็นนักวิชาการอิสระเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์วันนี้ผมนามสกุลวรรณโนนะวรรณโนไม่มีคำว่าอุวรรณโนนะอุวรรณโนก็ตอนนี้ก็ท่านก็รู้สึกว่าจะส่งสัญญาณดีๆนะทางขวามือของกับผมก็เป็นนักกฎหมายใหญ่ครับ
วันนี้บ้านเมืองก็เรื่องของกฎหมายก็ถูกหยิบมาพูดถึงกันอยู่บ่อยครั้งและบ้านเมืองของเราวุ่นวายกันมาตลอดเพราะเรื่องของตีความกฎหมายเราก็เลยต้องเชิญนักกฎหมายอย่างท่านอาจารย์จำนงชัยมงคลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับให้วันนี้ผมมีเรื่องจะเรียนท่านหลายๆเรื่องนะครับผ่านรายการคนรู้จริงสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะสบายใจนะครับสืบเนื่องจากว่ากังวลว่าทีวี24เนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้ออนแอร์อยู่ไหมผมขอกราบเรียนอย่างนี้ครับสำหรับทีวี24ทีวีประชาชนเนี่ยไม่ต้องกังวลหรอกครับเราหนักแน่นเรามั่นคงในหลักการในเนื้อหาครับในเรื่องความสร้างความเกลียดชังสร้างความโกรธเกลียดหรือเป็นการส่อเสียดเยาะเย้ยถากถางตรงนี้ไม่มีอยู่แล้วครับเราอยู่ในสัมมาวาจามาตลอดฉะนั้นให้อบอุ่นใจได้คิดว่าทีวี24ทีวีประชาชนรายการคุณรู้จริงก็ยังอยู่กับผู้ชมผู้ฟังครับเมื่อท่านพูดนี่ผมนึกถึงอะไรได้ไหมครับนึกถึงไอ้ปราชญ์โบราณครับตั้งแต่โซกราติสแล้วก็เพลโตเขาบอกว่าคนรู้จริงนะครับถ้าคนมีความรู้จริงเนี่ยเขาจะมีคุณธรรมด้วยครับเพราะเขาจะไม่ทำในสิ่งที่ผิดเพราะเขารู้ว่าทำผิดเนี่ยมันจะนำผลไม่ดีมาทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวสังคมโดยรวมต้องรายการของเรารู้จริงเราพูดเฉพาะจริงๆคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่ารู้จริงหรือคำว่าปัญญาเนี่ยมีพุทธสุภาษิตอยู่บทหนึ่งบอกว่าปัญญานัตติสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีการมีปัญญาเนี่ยหรือการรู้จริงเนี่ยก็คือการรู้ตามความเป็นจริงอืมใช่และนิโซกราติสกับเพลโตนะเขาบอกว่าความรู้คือคุณธรรมหรือคุณธรรมคือความรู้นะคุณธรรมคือความรู้เขาบอกคำว่า justice is knowledge นะก็เหมือนกันว่าถ้ามีความรู้เนี่ยมันทำให้รู้จริงครับถ้ารู้จริงแล้วจะไม่ผิดจะไม่ทำอะไรผิดเลยที่อันตรายคือรู้ป่ะอันตรายคือรู้ทันเกลียดจริงรู้ไม่จริงเกลียดจังนี่ไงรู้ไม่จริงไงคือคนที่รู้ทันเกลียดจริงรู้ไม่จริงเกลียดจังคือคนที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอย่างนั้นไม่ใช่คนรู้จริงเพราะคนรู้จริงต้องมีคุณธรรมจริงๆถ้าจะตำหนิกันจริงๆเรื่องกันแนะกันแหนในเรื่องของเสียดสีเบียดเสียดต้องไปว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมากกว่าไม่ใช่คนรู้จริงอ๋อวันก่อนผมดูรายการอยู่ทีวีอยู่รายการหนึ่งเขากระแสมาที่อดีตนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งลักษณ์นะฮะบอกว่ารู้สึกว่ากระแสไปที่พรรคเพื่อไทยมากกว่าก็บอกว่าอะไรนะถ้าจะไม่ให้วุ่นวายเนี่ยก็ต้องรออยู่2อย่าง1คือพูดง่ายๆคือฟังให้รอทักษิณตายไปก่อน2ก็คือก็ทำตามทักษิณทำผิดกฎหมายคือเนี่ยคือวิธีการพูดที่มันพูดหนึ่งที่เขาพูดแล้วฟังไม่เพราะเลยนะ uh-huh. บอกว่านายกทักษิณเนี่ย uh-huh. พยายามที่จะเอาชนะความยุติธรรมพยายามที่จะเอาชนะกฎหมายสิ่งเหล่านี้ผมไม่เคารพกฎหมายเหนือกฎหมายอะไรทำนองนี้สิ่งเหล่านี้ผมถือว่ามันยังจัดอยู่ในประเภทไม่มีสัมมาวาจาคือการส่อเสียดการเยาะเย้ยการถากถางสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความเกลียดชังทั้งนั้นฉะนั้นรายการความรู้จริงของเราเนี่ยในเรื่องเหล่านี้เราไม่ทำเราจะไม่ทำไม่ทำอยู่แล้วเพราะวันนี้เนี่ยผมได้กราบเรียนหลายครั้งนะในโอกาสที่ไปอยู่ในสังคมไปอยู่ในสมาคมอยู่ในเพื่อนมิตรที่หลากหลายความคิดเนี่ยผมคอยให้สติก็อยู่เสมอครับอาจารย์จำนงครับผมบอกว่าวันนี้บ้านเมืองของเราเนี่ยไม่ได้เป็นความขัดแย้งระหว่างใครกับใครนะต้องตั้งสติคิดดีๆนะไม่ใช่นายวิภูแถลงกับนายสุริยสัยกตศิลานะ ไม่ใช่อาจารย์จำนงกับนายสิทธิชัยไม้งามหรือว่าฝ่ายพันธมิตรกับนายสนธิลิมทองกุลนะ แต่ความขัดแย้งของบ้านเมืองในวันนี้แม้แต่อาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ก็พูดชัด ว่ามันไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ไม่ใช่ทนายกทักษิณกับใคร แต่มันเป็นความขัดแย้งระหว่างอะไรกับอะไร ส่วนตัวบุคคลนั้นเป็นเพียงตัวละครในระบบเท่านั้นเองถูกต้องไอ้ความขัดแย้งระหว่างอะไรกับอะไรเนี่ยนะครับมันต้องให้เกิดดุลกันให้มีสมดุลมันถึงจะอยู่ได้ถ้าเอาแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อยู่ไม่ได้หลักประชาธิปไตยก็หลักง่ายๆคือหลักประชาชนเป็นใหญ่แล้วก็ทุกเรื่องก็สามารถจะกลั่นลงมาว่าเป็นผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมแต่ถ้าเป็นผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มมันก็จะขัดแย้งกันต่อไปฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็เรียนไปยังผู้ชมผู้ฟังว่าประเทศของเราทางรอดของประเทศหรือสังคมที่สันติสุขของประเทศมันจะเกิดขึ้นได้เขาบอกว่าต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ2ประการที่ประชาชน65ล้านคนต้องตั้งสติแล้วก็คิด
ประการที่หนึ่งนั่นก็คือจะต้องสงสัยกับสิ่งที่ได้ยินและกับสิ่งที่เห็นเนี่ยให้มากขึ้นแต่วันนี้สังคมไทยมันเป็นสังคมประเภทที่ว่าพร้อมที่จะเชื่อในสิ่งที่ชอบพร้อมที่จะฟังในพวกข้างเดียวกันเขาบอกว่าฟังความข้างเดียวเนี่ยมันมืดบอดแปดด้านเลยนะครับฉะนั้นเราต้องฟังทุกฝ่ายมันจึงจะสว่างสวยแต่ตอนนี้ดูรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญกำลังที่จะเริ่มฟังหลายๆฝ่ายแล้วนะเท่าที่ดูอันนี้ต้องขอบคุณทางฝ่ายผู้รับผิดชอบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางสองเขาบอกว่าจะแก้ปัญหาความขัดแย้งจะเสริมสร้างสังคมที่สันติสุขได้ที่เราปรารถนานะเราต้องอดทนอาจารย์ครับเราต้องอดทนต่อความคิดเห็นที่เราไม่ชอบเนี่ยให้มากขึ้นแต่เดี๋ยวนี้คนไม่อดทนต่อความคิดเห็นที่ไม่ชอบนะแล้วไม่ฟังไปเลยนะรายการบางรายการนี่ปิดเลยนะครับเพราะว่าพอเห็นหน้าเห็นตาไม่ทันพูดปิดเลยตรงนี้เห็นต่างแล้วไม่ชอบก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้การแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศเป็นไปด้วยความลำบากยากแค้นฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็น่าดีใจเหลือเกินว่าในที่สุดสภาพสังคมไทยวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้วแหละครับเพราะมันเป็นการตกผลึกร่วมกันของทุกภาคส่วนของทุกภาคประชาสังคมนั่นก็คือการทำประชามติสิ่งที่จะมาเป็นกติกาสูงสุดของประเทศที่เราเรียกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญและก็ในที่สุดทั้งคณะรัฐมนตรีและคสช.ได้มีมติเหมือนกับสปช.และคณะกรรมการยกร่างให้ทำประชามติฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้จะผ่านหรือไม่ผ่านที่กำลังร่างกันอยู่เนี่ยคำตอบสุดท้ายครับอยู่ที่ประชาชนมาฟังความคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีดร.วิษณุเครืองามวิษณุเผยถ้าทำประชามติแล้วรัฐธรรมนูญไม่ผ่านคสช.ครม.จะตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งว่าอย่างนั้นนะครับมีกี่ทางมีรายละเอียดอยู่ครับเมื่อวันที่20พฤษภาคมนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงแนวโน้มที่จะทำให้ประชาชนพอใจในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องทำประชามติว่ายังไม่สามารถตอบได้เพราะไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและประชาชนส่วนกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.บางคนออกมาเคลื่อนไหวให้มีการล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นนายวิษณุปฏิเสธตอบในกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากการทำประชามติไม่ผ่านนั้นนายวิษณุกล่าวว่ามีคำตอบในเรื่องนี้แต่ยังไม่ตอบในขณะนี้ซึ่งพอแนวทางมีแนวทางอยู่ 2-3 แนวทางนั่นคือทัศนะความคิดเห็นการให้สัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายในเรื่องเหล่านี้โดยตรงคือดร.วิษณุเครืองามเรื่องนี้ผมอยากจะถามอาจารย์จำลองว่าคิดอย่างไรต่อเรื่องนี้ครับถ้าดูแนวทางของอาจารย์วิษณุเนี่ยนะก็บอกหนึ่งใช้กระบวนการเดิมคือตั้งสปช.และคณะกรรมการใหม่ตั้งกรรมการมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยไม่ต้องมีสปช.นี่เป็นแนวคิดที่หนึ่งนะครับแล้วก็มอบให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญนี่เป็นแนวคิดที่สองครับหรือให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งมาทำงานร่วมกับคณะรัฐมนตรียกร่างยกรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งมาพิจารณาปรับปรุงเป็นแนวคิดที่สามนี่คือกระบวนการคิดของอาจารย์พิษณุจริงๆผมมองอย่างนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันพูดกันมาตั้งนานแล้วสมัยตั้งแต่รัฐธรรมนูญชั่วคราวใช่ไหมถ้าเราย้อนกันสักนิดหนึ่งอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อรื้อของเก่าครับแต่เพื่อที่จะปรับปรุงตัวใหม่เพื่อไม่ให้หลงทางต่อไปเลี้ยวไปข้างหลังเพื่อแลไปข้างหน้าเพื่อแลไปข้างหน้านะครับผ่านมาคือครูครับนะครับแล้วก็ไม่อยากให้สังคมมองต่อไปว่ากระบวนการต่อไปก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของการวางหมากไม่อยากสังคมมองอย่างนั้นจริงๆอาจจะไม่ใช่ประการวางหมากแต่มันมีสิทธิ์ที่จะมองได้ถ้าเรามองจริงเราต้องไปดูข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญชั่วคราวรัฐธรรมนูญชั่วคราวเขียนข้อบกพร่องไปค่อนข้างที่จะเยอะในแง่กระบวนการของการร่างรัฐธรรมนูญคือให้มีสปช.มาร่างรัฐธรรมนูญถ้าร่างแล้วมันไม่ผ่านก็ยุบสปช.แล้วตั้งสปช.ใหม่โดยไม่มีกำหนดและเงื่อนเวลาและกติกาการแก้ไขในเขียนรัฐธรรมนูญสิ่งเหล่านี้คือข้อบกพร่องเดิมที่มีอยู่และยังมีอยู่ในปัจจุบันวันนี้รัฐบาลจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อแก้ข้อข้องใจของประชาชนให้ได้ว่าวิธีการเขียนอย่างนี้เนี่ยมันเพื่ออะไรหรือว่า
ถ้ามองในมุมดีก็คือเปิดกว้างให้มีกระบวนการที่มีความหลากหลายนะครับภายใต้การเคารพคุณธรรมเคารพคุณธรรมหมายว่าฉันจะร่างครั้งนี้ให้มันดีแล้วก็ใช้ได้เลยนี่คือระบบคุณธรรมก็จะเข้ามาเกี่ยวคือเชื่อในคุณธรรมของคนอยู่แต่วันนี้เริ่มประจักษ์ออกมานิดๆแล้วว่าการร่างชุดแรกเนี่ยมันเริ่มจะไม่ผ่านระบบคุณธรรมจะเริ่มเชื่อไม่ค่อยได้ละคือกระบวนการร่างเนี่ยชักไม่เชื่อแล้วว่าเอ๊ะคุณคิดจะทำดีเพื่อประเทศหรือไม่จึงใช้กระบวนการประชามติเข้ามาเพื่อจะปรับทัศนะในสิ่งเหล่านี้ถ้าสมมติว่าต่อให้ประชามติแต่กระบวนการคุณธรรมที่ว่าไม่ถูกปรับปรุงแก้ไขวันนี้ถ้าเราดูบวรศักดิ์ภูมิศักดิ์เขาจะเห็นว่าเขาจะยืนยันในการที่จะไม่แก้และเขาจะทำตัวเหมือนลักษณะของการไปขายของในตลาดครับคือไปปาฐกถาที่ไหนเขาจะบอกว่าพรรคใหญ่สองพรรคไม่เปลี่ยนทัศนคติคือแทนที่จะมองรัฐธรรมนูญตัวเองร่างเนี่ยไปมองคนอื่นว่าคุณไม่เปลี่ยนทัศนคติไอ้สิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่จะต้องมาพิจารณาละถ้าคุณธรรมลักษณะอย่างนี้ปรากฏว่าเอ๊ะมันเชื่อไม่ค่อยได้แล้วคุณธรรมคือคุณธรรมอ่ะฉันไม่ทำอะไรพวกนี้นะมันก็ต้องมีกระบวนการถ้าจะแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะครับปัจจุบันจะมีการแก้ไขเนี่ยครม.เห็นด้วยถูกไหมฮะอย่าไปแก้ในแง่มุมของการให้ทำประชามติอย่างเดียวควรจะมีไหนจะแก้คนกรอบตีกรอบละคุณธรรมเชื่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่นักละเอากฎกติกาเข้ามาจับว่าถ้าสมมติว่าประชามติไม่ผ่านกระบวนการต่อไปต้องมีข้อยุติให้ได้อย่าให้ปล่อยอย่างนี้นี่คือข้อช่องว่างปล่อยอย่างนี้นะครับเขาเรียกเป็นลูกยื้อนะซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้อะไรต่อให้นายกมีความหวังดียังไงก็แล้วแต่แต่อย่าลืมว่ามีบุคคลที่อยู่ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นสบช.สนช.นี่อยู่เยอะแยะมากมายแต่ท่านนายกก็จะไม่สามารถกำกับได้ทั้งหมดหรอกว่าเฮ้ยต้องอย่างนี้ไม่ได้คือนายกขนาดจะตั้งใจดีแต่คนที่อยู่รอบข้างนายกการที่นายกอยู่นานเขาต้องเชียร์นายกอยู่นานเพื่อเขาจะได้อยู่นานด้วยแทนที่เขาจะมาเร็วไปเร็วเพื่อเมื่อเสร็จภารกิจถ้านายกอยู่นานสปช.ก็ต้องอยู่ต่อสนช.ก็ต้องอยู่ต่อองค์กรต่างๆก็ต้องอยู่ต่อฉะนั้นทำเหมือนว่าปรารถนาดีต่อนายกแต่บางครั้งก็เพื่อผลประโยชน์ของคือมันไม่มีอะไรเสียไงถ้าเขียนรัฐธรรมนูญหมายว่ากลุ่มคนที่อยู่ไม่มีอะไรเสียมีแต่ได้ก็ได้หนึ่งได้อยู่นานสองได้เงินเดือนนะครับก็มีแต่ได้ก็ได้รัฐบาลก็ได้อยู่อันนี้ไม่ได้ว่ารัฐบาลแต่ว่าเราต้องบางครั้งต้องสันนิษฐานลักษณะเชิงลบไว้บ้างเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอันถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญผมอยากให้มีมาตรการที่กำหนดในรัฐธรรมนูญอย่าปล่อยอย่างนี้แล้วคอยดูถ้ายกคณะร่างที่2หรือมาต่อให้อย่างที่อาจารย์วิษณุเสนอมา3แนวทางก็จะมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยใน3แนวทางนี้เช่นเดียวกันและเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายไม่เห็นด้วยแต่ต้องมีข้อยุติที่ชัดเจนภายในเงื่อนเวลาที่ชัดเจนครับไม่จะปล่อยให้เห็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จะไปเรื่อยๆท่านนายกก็จะคุมลำบากคือมันต้องมีกรอบเวลาถูกบางอย่างนายกไปยุ่งมากก็อย่างนั้นสนช.จะไม่เสนอความเห็นต่อสปช.เนื่องจากว่าสนช.เนี่ยเป็นตัวแม่ใหญ่ครับก็ถ้าความเห็นไปจะกลายเป็นการชี้นำเห็นไหมชิงออกไปแล้วอันนี้ก็เริ่มมาแต่แรกก็มีทั้งเหตุและผลเหตุผลหนึ่งก็ฟังดูดีว่าท่านไม่ควรจะยุ่งแต่เหตุผลหนึ่งถ้าไอ้กลุ่มที่มายุ่งแล้วปรากฏมันชิงไปหมดชิงในเชิงการเขียนรัฐธรรมนูญอย่างปัจจุบันเนี่ยไม่ฟังความเห็นประชาชนไม่ยอมแก้ไอ้คนเป็นประธานก็บอกว่าฉันจะไม่แก้ถ้าสนช.ไม่เข้ามายุ่งซะเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าละเลยหรือเปล่า นี่คือสิ่งที่จะต้องท่านอาจจะรอเป็นคำตอบหลังๆก็ได้เพราะว่าช่วงแรกก็เปิดโอกาสให้ทั้งสนช.ทั้งสพช.ทั้งกรรมาธิการยกร่างทั้งประชาชนไปว่ากันไม่เต็มที่เพราะท่านนายกก็พูดอย่างนั้นนะท่านบอกว่าไปถามประชาชนอย่ามาถามท่านไอ้คนสช.เองเนี่ยไม่อยากจะเข้าไปยุ่งประเดี๋ยวหาว่าแทรกแซงอีกดร.ทีนี้ผมมีวิโชติว่ายังไงครับประเด็นชัดเจนก็คือว่าอำนาจในการยกร่างเนี่ยมันเป็นของ36คนนี่นะมหาปราชญ์นี่นะมหาปราชญ์36คนนี่นะใครพูดยังไงก็ตามรอบข้างเนี่ยนะเขาจะไม่เอาก็ได้คมช.ครม.แม้แต่ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าเสนอมาอย่างนี้อย่างนี้ครับถ้ากรรมการยกร่างไม่ยอมที่จะปรับปรุงแก้ไขก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ครับอันนี้คือตามหลักเลยนะเสร็จแล้วก็ยกทั้งอันเนี้ยไปให้สปช.ครับคุณรับไม่รับรับไม่รับต้องยึดโนนะถ้าไม่รับตกเป็นยังไงอินกับจันตายทั้งคู่ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะว่าต้องไปเริ่มใหม่หมายถึงว่าถ้าเริ่มรัฐธรรมนูญแบบเดิมนะฮะเริ่มแบบเดิมนะครับก็ตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ตั้งสปช.ขึ้นมาใหม่
ตั้งสนชขึ้นมาใหม่ตั้งคณะกรรมการยกร่างสนชคงจะไม่ต้องตั้งตั้งแต่เฉพาะสปชกับกรรมการยกร่างใช่ครับสองอันนี้นะครับทีนี้ไอ้สองอันเนี้ยคำว่าตั้งมาใหม่เนี่ยจะเป็นคนเดิมก็ได้นะครับไม่ได้ห้ามนะไม่ได้เขียนว่าคนเดิมห้ามเป็นอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่แท็กติกที่ผมอาจารย์โทษครับประเด็นที่ผมอยากจะพูดตอนนี้คือว่าคณะกรรมการยกร่าง36คนเนี่ยนะ3โหลเนี่ยนะ36มหาปราชญ์3โหลนะ3โหลครับอย่าเรียกโหลๆนะเวลาของเป็นโหลห้ามพูดนะ36คนนี่เป็นคนที่เขียนแล้วยกร่างที่ท่านนายกนำเสนอมาที่ท่านรองวิษณุท่านบอกว่าคมช.กับครม.ประชุมกันแล้วนำเสนอว่าต้องให้แก้3 4อย่างเช่นมันยาวไปให้ตัดครม.ของครม.ครม.ท่านโทษครม.นะครับบอกว่าให้ตัดบางคำออกไปหรือคำที่มันซ้ำซ้อนกันเนี่ยเช่นคำว่าพลเมืองประชาชนปวงชนราษฎรเนี่ยนะบุคคลเนี่ยเอาอะไรอย่างให้มันชัดเจนที่เสนอมาอย่างนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าคณะกรรมการยกร่างเนี่ยจะทำตามนะไม่ทำตามก็ได้เป็นสิทธิเป็นสิทธิเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกประยุทธ์ก็อาจจะหนักใจอยู่เหมือนกันผมถึงบอกไงคืออย่าให้เขามองว่าเป็นเกมเพราะวันนี้เนี่ยคนจำนวนไม่น้อยว่าการเขียนรัฐธรรมนูญ50มีเกมอยู่มีเกมโมริงคือการเล่นเกมโดยกระบวนการทางกฎหมายบางส่วนบางส่วนคือต้องยอมรับว่าเขามองอย่างนั้นครับมองว่าเป็นเกมโมริงคือเป็นกระบวนการการเล่นเกมโดยกระบวนการทางกฎหมายแน่นอนเพราะว่าถ้ามองในเชิงการเมืองอะนะในทฤษฎีทางการเมืองที่มองบอกถึงเรื่องของไอซ์เบิร์กทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งด้านล่างที่โผล่มานี่เห็นนิดเดียวนะท่านนายกอะไรต่างๆนะแต่ว่าที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยที่เป็นกระบวนการที่เป็นอยู่ณขณะนี้เราต้องมองว่าท่านนายกประยุทธ์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหลักเนี่ยแล้วก็มันมีแนวบอกว่าถ้ามาคราวนี้ต้องมีการปฏิรูปนะนึกออกไหมฮะแล้วต้องมีการทำลักษณะที่มีการแก้ไขอะไรอย่างที่เคยมีการสมีการนำเสนอในกปปส.ที่ผมจำได้แล้วก็ยังมีแนวนี้อยู่ก่อนเลือกตั้งปฏิรูปก่อนเลือกตั้งก็ชูธงชัดเลยแล้วก็หลายอย่างปฏิรูปจนกระทั่งท้องถิ่นและกรมหลวงกำนันไปนู่นนะไปถึงเลือกผู้ว่าไปถึงเลือกผู้ว่านะหลายอย่างที่เป็นอยู่นะมันยังมีแนวตรงนี้อยู่ซึ่งท่านประยุทธ์ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่รู้แต่ท่านไม่สามารถจะฟันธงได้เลยว่าเอาแบบนี้แบบนี้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็น่าชื่นชมอยู่เพราะท่านบอกว่าไปถามประชาชนอย่ามาถามท่านถ้าท่านต้องการให้ไปถามประชาชนวันนี้ก็ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดความเห็นแต่ถ้าหากว่าความคิดความเห็นมันไม่ตรงหรือไม่เป็นที่พอใจของกรรมาธิการยกร่างของสปช.ก็ต้องน้อมรับฟังนะเพราะประชาธิปไตยผมนึกบอกว่าเดี๋ยวผมลืมก็คือว่าในลักษณะที่ท่านวิภูลแสลงพูดก็คือว่าถ้าประชาชนเขาแสดงความคิดเห็นมาหลากหลายนะเป็นทางเดียวกันนี่นะต้องฟังเหมือนกับเรื่องอะไรตอนแรกบอกว่าเหมือนกันจะไม่มีประชามตินะครับคณะกรรมการยกร่างผู้รวยต้องมีประชามตินะแต่ว่าผู้ตัดสินเรื่องนี้ก็คือครม.คสช.คือผมต้องพูดที่พูดว่าวันนี้เราใช้คำว่าคุณธรรมมาจำกัดเวลาเนี่ยมันทำไม่ได้ไงคือหมายความว่าวันนี้เราเชื่อในระบบคุณธรรมอยู่พอสมควรว่าเอาละเปิดมันไว้อย่างนี้แหละมันก็สำนึกได้เองแล้วว่ามันควรจะจบรอบแรกแล้วให้มันจบไปหรืออย่างมากก็รอบสองมันควรจะจบนี่คือเราไปเชื่อในสำนึกอยู่แต่ณเวลานี้ถ้าเราดูมองเนี่ยเราไม่สามารถเชื่อในสำนึกได้ไม่ใช่สำนึกดีหรือไม่ดีนะแต่เราเชื่อในระบบลักษณะนี้ไม่ได้ละมันต้องมีสร้างกฎกติกาเข้ามากำกับผมเรียกว่าวันนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวอย่าให้เสียของการกำหนดเงื่อนเวลาในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยไม่จำเป็นต้องกำหนดเรื่องวันแต่สามารถกำหนดโดยวิธีการในรัฐธรรมนูญได้อย่างเช่นว่ากรณีเนี้ยประชามติแล้วไม่ผ่านจะทำอย่างไรต่อกี่วันโอเคอาจจะลำบากเนี่ยแต่ผมกำหนดอย่างนี้ก็ได้ผมถึงบอกว่าพูดถึงว่าการกลัดกระดุมเม็ดแรกเอาวิธีการเข้าไปกำหนดอย่างเช่นว่าถ้าไม่ผ่านแล้วเนี่ยกระบวนการคนที่จะเข้ามาร่างต่อไปต้องเป็นใครต้องมาจากประชาชนเท่านั้นถึงจะรับได้นี่ต้องยอมรับประเพณีประชาธิปไตยในประเทศไทยแล้วมาในนี้แล้วนะครับไม่ไปฟังคนอื่นวันนี้สังคมเรียกร้องคือให้มีความหลากหลายในการเขียนลงคือมาช่วยกันกลัดกระดุมเม็ดแรกให้มันตรงก่อนการจะกัดตรงได้เนี่ยก็ต้องเอาคนของประชาชนเข้ามารวมนี่คือการจะกัดเวลาอย่างหนึ่งนี่หมายความว่า 3-4 อย่างที่ท่านรองวิษณุพูดถึงเนี่ยท่านไม่เอาท่านเอาทางเดียวมันมีข้อตัวแย้งเยอะต้องทางเดียวนะคือสมมติอ่ะอย่างแรกก็ใช้กระบวนการเดิมคือตั้งสปช.และกรรมการใหม่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะต่อให้ตั้งคนใหม่ก็เป็นผมมองว่าเป็นเกมอยู่ดีถ้าเกิดมาไม่รับก็ต้องตั้งใหม่อีกอ่ะมาเริ่มต้นใหม่อีกแล้วก็จะกลายเป็นลาก
นะครับลากไม่ลากไม่รู้แต่เรามองในแง่ลบไว้ก่อนอาจจะลากด้วยเจตนาอยากจะลากหรืออาจจะลากด้วยความเห็นที่มีความเห็นมันเหมือนกันเยอะแล้วมันไม่ตรงกับประชาชนมันก็จะไม่ต้องลากอันนี้คือเจตนาดีแต่มันไปไม่ได้ก็ต้องลากคือความเสียหายมันเกิดขึ้นนะฮะหรือนะมอบให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็ยิ่งแคบเข้าไปใหญ่เพราะที่มาสนช.มาจากไหนเราก็รู้อยู่พอร่างมาปุ๊บนะครับกระบวนการคิดมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีข้อโต้แย้งไหมมีแน่นอน มีเหมือนวันนี้และจะมีมากกว่าวันนี้ได้ซ้ำไปนะครับกระบวนการที่3คือให้องค์กรใดก็ได้ทำงานร่วมกับคณะรัฐมนตรีองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยคืออะไรนะร่วมกับรัฐมนตรีเนี่ยยกร่างฉบับหนึ่งแล้วพิจารณาปรับปรุงมันก็จะมีข้อโต้แย้งเหมือนผมถึงบอกว่ามันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ใช้เกมนี้อยู่นะครับอาจจะไม่ใช่นายกอาจจะไม่ใช่รัฐบาลแต่กลุ่มคนที่อยู่จนยังพยายามใช้เกมนี้อยู่นั้นกระบวนการที่กำจัดเกมออกไปได้คือกระบวนการที่บัญญัติรัฐธรรมนูญชั่วคราวเสียว่าถ้าครั้งนี้ไม่ผ่านนะต่อไปอย่างที่บางคนจะเสนอว่าเอารัฐธรรมนูญ40มารัฐธรรมนูญ50มาแต่ที่แน่ๆคือคณะกรรมการที่มาพิจารณาต้องมาจากประชาชนใช้เวลาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยมันจะจำกัดเงื่อนเวลาได้คนที่มาจากประชาชนนะไม่อยากอยู่นานหรอกครับเพราะอยากให้มีการเลือกตั้งอันนี้คุณธรรมจะเข้ามาจับได้มากขึ้นหรือจะกำหนดเงื่อนเวลาด้วยก็ยิ่งแจ๋วหมายถึงว่าท่านอาจารย์กำลังพูดไปถึงท่านรองวิษณุนะถึงครม.ด้วยว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเสนอมา3ทางเนี่ยคงไม่ใช่แล้วคืออาจจะใช่หรือไม่ใช่แต่ผมว่ามีข้อโต้แย้งเยอะอยู่ก็เปิดขึ้นมาก็ดีให้คุณได้แสดงความคิดความเห็นแต่สำหรับผมนะผมเชื่อในหลักคิดของผมแต่หลักคิดของผมไม่ใช่ว่าผมตัดรู้มาเองผมยังเชื่อว่าวันนี้ในศตวรรษที่21เนี่ยไม่มีใครที่จะทำอะไรตามความต้องการของตัวเองได้อีกต่อไปแล้วถูกต้องเพราะต้องเคารพสภาพความเป็นจริงของสังคมวันนี้สภาพความเป็นจริงทางสังคมประชาชนก็เติบโตขึ้นมามารับรู้การบ้านการเมืองสิ่งนี้ผมไม่เคยที่จะขอบคุณทั้งกปปส.ขอบคุณทั้งพันธมิตรและพี่น้องเสื้อแดงถึงอย่างไรก็มีประโยชน์สำคัญคือคนได้ตื่นตัวทางการเมืองก็ปลุกให้คนตื่นตัวทางการเมืองหลังจากนั้นก็ไปคิดไปใช้เหตุใช้ผลให้มากขึ้นฉะนั้นถึงว่าคสช.หรือว่ารัฐบาลหรือสนช.หรือแม่น้ำมาสายเนี่ยจะต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรตามความต้องการที่มันขัดต่อสภาพความเป็นจริงของสังคมดูได้ง่ายๆเขาก็ไม่ประสงค์หรอกแม่น้ำมาสายว่าจะให้ทำประชามติแต่พอฟังเสียงประชาชนมากเข้าทุกภาคส่วนทุกภาคประชาสังคมเขาก็เคารพนี่เราก็ต้องเห็นว่าทางแม่น้ำมาสายเองก็เคารพความคิดความเห็นของประชาชนจึงก่อให้เกิดการทำประชามติรัฐธรรมนูญขึ้นอันนี้หลักที่มันเป็นอยู่หลักก็คือว่าหลักในการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยอย่างที่ท่านวิภูแถลงพูดก็คือว่าปัญหาใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ทั่วๆมันก็จะนำไปสู่ทิศทางที่เห็นว่ามันจะไปแล้วก็จะแก้ไขได้อย่างนี้อย่างเช่นเรื่องประชามติก็ตกผลึกว่าตอนนี้สังคมเรียกร้องแล้วว่าต้องมีการประชามติแล้วก็ฝ่ายที่มีอำนาจก็เห็นพร้อมต้องกันกำลังจะไปในทิศทางนี้ทีนี้มันยังมีอีกประเด็นนิดหนึ่งที่ผมขอเติมด้วยนะตัดต่อไปก็คือว่าแต่ว่าคณะชุดที่มามีอำนาจในปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวคิดอันหนึ่งที่มันก็เป็นประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งนะที่มองเห็นว่ามันจะต้องมีการปฏิรูปมีการแก้ไขอะไรบางอย่างแล้วก็มองเห็นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นลักษณะของเป็นฝ่ายตรงกันข้ามนึกออกไหมฮะถ้าเขายังเกาะกระจุกคิดอย่างเดิมเนี่ยมันก็จะมันนำไปสู่การจะไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาแต่ถ้ายอมบอกว่าเริ่มเปิดความคิดทั้งสองฝ่ายอย่างที่ท่านพี่ภูแถลงบอกว่าเรามองปัญหาทุกอย่างอย่างทั่วไม่มีใครเป็นมิตรไม่มีใครเป็นศัตรูเรามองกันอย่างเป็นเพื่อนที่แท้จริงนะครับว่าต่อไปนี้ปัญหาของบ้านเราต้องช่วยกันคิดแหละนะครับแล้วก็ทางฝ่ายที่มีอำนาจปัจจุบันนี่ก็ต้องถ้าสามารถตกผลึกก้าวไปถึงจุดหนึ่งนะว่าต่อไปนี้มีแบบสสรมาล่างอันนี้เบาเลยเบาเลยฮะแล้วแต่ละฝ่ายก็ค่อยดันของคนกลุ่มของตัวเองเข้ามาในแสดงความคิดเห็นต่างๆก็รัฐธรรมนูญก็จะออกมาลักษณะของกลางที่จะไปให้ทุกคนเนี่ยผูกพันแล้วก็ยอมรับแล้วก็เป็นเครื่องชี้ว่าต่อไปเป็นกติกาที่เหมาะสมที่จะใช้ในประเทศของเราแต่ผมอาจจะมองต่างไปนิดหนึ่งเราเดินมาขนาดนี้แล้วการที่จะกลับไปตั้งสสรอีกเนี่ยผมว่าความเป็นไปได้เนี่ยมันอาจจะน้อยแต่ผมอยากจะดูที่ผลลัพธ์มากกว่าผลลัพธ์คืออะไรครับวันนี้เนี่ยผมว่าประชามติเนี่ยเรากังวลว่าจะกลัวจะไม่ผ่าน
ผมว่าการผ่านหรือไม่ผ่านประชามติเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่เหตุผลสำคัญประการเดียวเท่านั้นแหละนั่นก็คือถ้าการร่างรัฐธรรมนูญหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยให้มันเคารพหลักการของประชาธิปไตยเนี่ยมันผ่านฉลุยอยู่แล้วเพราะที่คนออกมาท้วงติงที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเพราะที่ร่างแล้วก็โชว์ออกมาแล้วบางส่วนนะครับเอาทั้งหมดนั่นแหละมันมีหลายเนื้อหา มีหลายมาตราที่มันไม่สอดคล้องกับหลักการของการปกครองประเทศในระบอบไทยฉะนั้นแมวตัวสีไหนก็ได้ผมเนี่ยขอให้มันจับหนูเป็นเถอะหมายความว่ายังไงใครก็ได้ขอให้ร่างรัฐธรรมนูญให้มันมีเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยเถอะนี่คือเรื่องสำคัญเลยนั่นก็คือที่เขากังวลอยู่ก็คือที่มาของนายกต้องไม่เปิดโอกาสให้คนนอกอีกแล้วเพราะเดี๋ยวจะมีอาศัยการจัดการจนคนนอกได้มาเป็นนายกอีกนั่นแหละนี่เขากังวลกันสองสวก็อยากให้มาจากการเลือกตั้งเพราะสวที่มีอำนาจหน้าที่มากมายเนี่ยไม่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้ไม่ยึดโยงกับประชาชนไม่ได้สามที่เขากังวลอยู่เนี่ยก็คือวิธีในการเลือกเนี่ยมันทำให้ยุ่งยากซับซ้อนคือที่เรียกว่าโอเพนลิสต์ชื่อก็เป็นภาษาฝรั่งเนี่ยก็หมายความว่ามันเลือกยากกกต.ยังบอกเลยว่าต้องใช้งบประมาณสูงแล้ววิธีการนี่ค่อนข้างจะยุ่งยากฉะนั้นถ้าไปแก้ปัญหาเหล่านี้ผมว่าประชาชนวันนี้ก็อยากจะเลือกตั้งให้มันเร็วแต่ถ้าเราไปตั้งกระบวนอะไรขึ้นมามากมายเนี่ยโอกาสที่จะเนื่อนนานแล้วก็กว่าถั่วจะสุกงามันจะไหม้เสียก่อนนะแล้วก็มี2ประเด็นประเด็นหลักที่เราผมทางผมมองก็คือว่ากติกาของสังคมเนี่ยนะทุกคนต้องเท่าเทียมกันแล้วก็ทุกคนจะได้รับการดูแลในเรื่องที่จะมาแสดงกฎเกณฑ์ของตัวเองนะก็เลยคิดว่ากระบวนการน่าจะเริ่มต้นจากที่เคยตกผลึกมาแล้วว่าเนี่ยมันจะต้องมาเริ่มเป็นลักษณะของการยอมรับและเป็นสสรมาเริ่มร่างแต่ว่าท่านวิภูแถลงบอกว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราเอาผลลัพธ์ดีกว่าคือถ้าผลลัพธ์มันดีแล้วก็ไม่มีความขัดแย้งก็ดีผมไม่มีข้อขัดแย้งแต่ว่าผมเพียงจะมองว่ากรณีที่กติกาที่มันมาเริ่มจากการที่มันยอมรับแต่แรกทำให้ยอมรับง่ายคือปัญหาเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่ามีความเห็นหลากหลายวันนี้พูดกันจนถึงวันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังพูดอยู่คำยืนยันของประธานร่างก็คือฉันไม่แก้หรือแก้ก็น้อยที่สุดคือหมายความว่าเขาไปยึดหลักในวิธีคิดของเขาผมถึงพูดว่านี่คือการใช้หลักวิชาการเอามาทดลองงานของรัฐธรรมนูญที่พูดอยู่เสมอถ้าเขาปรับได้อย่างนั้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องอะไรมากเราตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งแล้วปรับนะครับไม่ต้องได้ร้อยแล้วครับ 80-90% ก็ถือว่าโอเคแล้วนี่ก็คือประธานกรรมการในดื้อว่าก็พูดตรงๆอ่ะวันนี้เนี่ยขนาดมัน36มหาปราชญ์เนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ที่แน่ๆวันนี้เนี่ยประธานยกร่างเนี่ยนะครับไปปาฐกถาที่ไหนยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมคือมีความคิดอีกรูปแบบนึงก็ไม่ได้ว่าความคิดเขาผิดหรือถูกนะครับแต่ว่าบังเอิญเขามีแนวคิดว่าการเมืองนี่ไม่ปรับทัศนคติตามเขานี่คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่มันผมต้องบอกว่าผมเชื่อไม่ได้ในระบบการพูดเนี่ยคือผมเชื่อไม่ได้คือแล้วก็ว่าเขาไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้มันต้องสร้างกติกาเข้าไปกำหนดอ่ะถ้าสมมติจะมีวิธีคิดว่าไม่ต้องมีสสรวิธีหนึ่งที่สามารถประหยัดเวลาได้คืออะไรรู้ไหมยกรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งผ่านสสรแล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวกำกับแล้วให้เขียนรัฐธรรมนูญชั่วคราวเลยเพราะเนี้ยถ้าอย่างน้อยคนที่เป็นกรรมการยกร่างเห็นว่าเอ้าถ้าฉันไม่ผ่านคราวนี้40รอตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะเห็นแนวค่อนข้างชัดเจนว่ามันจะออกมาในรูปไหนเขาก็จะได้ปรับแก้ที่ใกล้เคียงเพื่อไม่ให้เสียหน้าหรือเสียฟอร์มคือให้ในใกล้เคียงก็ไม่ได้ต่างกันที่คุณอภิภูพูดเมื่อกี้คือผมต้องการผลลัพธ์ถูกแนวจริงคือแนวปี40หรือปี50คือแนวไปใช้แต่ค่อนข้างเยอะนี่คือสิ่งที่เราไม่เชื่อมันถ้าคิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวผมว่าแก้ในสิ่งนี้เขียนไว้เลยอย่าปล่อยให้เป็นเกมอย่าปล่อยให้ใครไปเล่นเกมท่านนายกต้องระวังตัวนี้มากๆท่านนายกอาจจะเจตนาดีคิดว่าทุกคนมีสปิริตเป็นทหารแบบท่านแต่อย่าลืมว่าคนที่อยู่เป็นองค์ประกอบเนี่ยอาจจะไม่เหมือนท่านวิธีการคือกำหนดเงื่อนไขอย่างใดอย่างให้มันจบภายในวันนี้เนี่ยนะรถแมพเหมือนไม่มีรถแมพจริงหรือเปล่าใช่มีรถแมพแต่เหมือนไม่มีรถแมพรถแมพพร้อมที่จะเลื่อนก็คือไม่มีรถแมพเพราะอะไรเพราะกติกาต่างๆมันถูกมาบีบทำให้เกิดการขยายเวลาก็คือไม่ใช่รถแมพรถแมปนี่ต้องชัดเจนว่าอย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้ถึงวันแล้วต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้วันนี้มีตัวแปรของรถแมปก็คือการร่างรัฐธรรมนูญตัวแปรตัวเดียวเนี่ยเลื่อนไปดีกี่ปีก็เลื่อนได้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันคิดในความหวังดีจะไหมอย่าไปมองข้ามนะครับถ้ามองข้ามสิ่งนี้ก็คือการปล่อยให้เวลานะครับพูดรถแมปให้ชื่นใจ
แต่ถึงเวลารถแบบมันเลื่อนก็เหมือนไม่มีรถแบบถูกไหมฮะนี่คือสิ่งเราจะต้องแก้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมจึงบอกว่าอาจารย์เสนอมา3ประเด็นก็โอเคอะแต่ผมมองว่า3ประเด็นของอาจารย์ยังมีข้อโต้แย้งไม่น้อยกว่าสปช.ยกร่างในเวลานี้แต่สิ่งที่ผมต้องการเนี่ยผมไม่วอรี่ผมไม่กังวลใจถ้าหากว่าแต่ละคนเสนอวิธีการมาแล้วก็อีกบางคนอีกบางฝ่ายไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยแต่ขอให้การแสดงความคิดความเห็นต่อข้อเสนอต่างๆเหล่านั้นน่ะให้มันมีวุฒิภาวะอย่าใส่อารมณ์กันอย่าสร้างความโกรธเกลียดให้เกิดขึ้นกับสังคมเพราะวันนี้เราจะอย่างไรก็ตามนะประเทศของเรามันบอบช้ำมามากแล้วกับการเกิดความโกรธเกลียดและสังคมไทยเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีวุฒิภาวะสูงขึ้นจากวันคืนเก่าๆทีนี้เวลาก็มีอยู่อีก3นาทีที่จะจบเบรกปิดเบรกนี้ผมอยากจะให้ท่านบวรศักดิ์อุวรรณโนนะครับที่จริงท่านก็เรียนมาสูงกว่าผมเยอะท่านเป็นโหเป็นปริญญาเอกอังกฤษจากประเทศฝรั่งเศสท่านเก่งกฎหมายท่านผ่านอะไรมามากมายแต่สิ่งหนึ่งผมอยากให้ท่านลดลงมาบ้างคือตัวตนนะครับอีโก้ตัวตนหรืออัตตาเรียกภาษาพระพุทธเจ้าแล้วอาจจะดูรู้สึกว่ามันนุ่มนวลหน่อยแต่พออีโก้เนี่ยเดี๋ยวหาว่าผมไปว่าท่านในเจ็บช้ำน้ำใจและสองสังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมอยู่อย่างหนึ่งนะเสียอะไรก็ได้แต่ไม่ยอมเสียหน้าทีนี้วันนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นรัฐธรรมนูญรักษาหน้าของกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญผมก็กังวลผมบอกว่าอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยลดละเลิกทิฐิลงมาลดละเลิกอคติลงมาลดละเลิกอัตตาลงมาแล้วทำอย่าเอาหน้าตามาเป็นตัวตั้งผมว่ามันก็เดินไปได้นะครับผมเห็นด้วยนะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยปรากฏว่าร้องกันเสียงขมเลยนะทุกมุมทุกแห่งในนักวิชาการอาจารย์ดร.กรงก็ออกมาบอกว่ามันสับสนวุ่นวายสร้างกลไกอาจารย์ลิขิตเทเลเวคินบอกว่าไงนะหลายเรื่องหลายเรื่องในเบรกหน้าผมจะมาพูดให้ฟังนะฮะแล้วก็ในส่วนของภายในสปช.เองอาจารย์สมบัติก็ออกมาอาจารย์เสรีก็ออกมาใครละอดีตผู้ว่าก็ออกมาร้องกันขมเลยว่าที่ออกมาตรงนี้ร่างรัฐธรรมนูญตรงนี้มันเหมือนกับไม่สอดคล้องกับที่มันเป็นอยู่ของสภาพของสังคมไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์จำนงบอกว่าเอามาตั้งแบบทดลองนะมาออกแบบนี้ไม่ได้ท่านอาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโนท่านก็เขียนมาท่านเขียนในร่างรัฐธรรมนูญ2540นั่นก็เขียนอยู่แล้วมีส่วนอย่างสำคัญท่านเป็นเลขาท่านจำได้ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่ดีท่านก็ต้องรู้อยู่แล้วไอ้ส่วนที่ไหนไม่ดีก็ดีอยู่แล้วนะอะไรที่มันลงมาได้เนี่ยให้บ้านเมืองมันไปแล้วก็ไปเถิดผมนี่พูดกระดุมไม่แรกอยู่เสมอ1คือกระบวนการมันผิด2ที่มาของคนร่างมันผิดนี่คือเม็ดแรกที่ผิดแต่เราต้องปรับนะไม่ใช่ไม่พูดกันนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้พูดเพื่อว่าใครแต่เมื่อมันผิดเราก็ต้องบอกอันนี้มันผิดและเพื่อการเกิดการแก้ไขสำคัญอีกประการนึงวิธีคิดของจันมวลสังหรือคณะยกร่างบางคนคือเอาคนหรือความประพฤติของคนมาเป็นตัวตั้งแล้วเอาความประพฤติสร้างกระบวนการเพื่อมาแก้ความประพฤติอันนี้เป็นวิธีคิดที่ผมมองว่าแคบมีมองการขัดแย้งทางโครงสร้างอย่างที่อาจารย์วิภูแถลงนี่คือความคิดที่มันแคบเอาความประพฤติคนมาตั้งแล้วเอาอะไรต่างๆเข้ามาล้อมเพื่อจะจำกัดความประพฤติในเขียนรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นกรณีของการที่ส.ส.จะลงนะครับแล้วก็ให้มีคนคัดส.ส.ซะก่อนส.ว.จะลงก็มีมาจากการสรรหาก็คือมีคนคัดสว.ซะก่อนรัฐมนตรีจะลงก็มีคณะกรรมการมาคัดรัฐมนตรีที่จะมาเป็นรัฐมนตรีซะก่อน คือกระบวนการคิดติดเป้งอะใช่อะแต่กระบวนการที่เอามาแก้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่นักเรียนกำลังพูดเราประชาธิปไตยเขียนบอกว่าประชาธิปไตยประชาชนมีอำนาจแต่ในการวิธีการลักษณะอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยคือมันขัดแย้งกันอยู่ระหว่างวิธีแก้กับหลักการที่เอามาตั้งคำว่าประชาธิปไตยมันขัดแย้งกันอยู่ในตัวจริงๆมันมีทางออกของมันคือด้วยหลักการที่เสนอให้ฟังด้วยหลักการปกครองก็ต้องอยากได้คนดีอยู่แล้วในมาดำเนินการปัญหาก็คือว่าคุณจะได้คนดีนั้นมาอย่างไรพระราชดำริหลวงเองท่านพระองค์ท่านยังบอกเลยว่าคือจะให้ไม่ให้คนดีอะไรให้คนไม่ดีอย่างนี้สมมันไม่ได้มันต้องมีแต่ว่าอย่าให้เขามีอำนาจไอ้ตรงนี้วิธีการอย่างนี้มันจะต้องอย่างไรในแง่ของประชาธิปไตยว่าทำยังไงจะให้คนไม่ดีมามีอำนาจมันต้องมีกระบวนการอย่างอื่น
คือที่การร่างมาในคราวนี้ไม่ให้ประชาชนก็มีส่วนในการที่จะมาคัดเลือกเดี๋ยวผมจะเสนอให้ฟังพอพูดถึงดร.บวรศักดิ์ก็รู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวามันมีสีสันขึ้นแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้มาทำให้ใครเสียหน้าเสียตาแต่เป็นการติเพื่อก่อเป็นการแสดงทัศนะนี่คือบรรยากาศที่มันเป็นประชาธิปไตยรายการคนรู้จริงเราคือรายการที่เสนอความคิดเห็นอะไรใช่อะไรไม่ใช่แต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำลายความน่าเชื่อถือของใครอะไรยังไงเอาละครับช่วงนี้เบรกนี้ก็รู้สึกว่ามีสีสันและก็มีรสชาติช่วงที่2ผมจะเสนอให้ฟังว่าถ้าเป็นผมผมจะแก้ยังไงช่วงที่2พบกันครับเมื่อพูดถึงศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์อุวันโนนะครับท่านก็อดีตเป็นเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าผ่านงานการเป็นนักวิชาการเป็นคณบดีเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอะไรมาก็มากมายครับเราไม่เคยสงสัยเลยในความรู้ความสามารถของท่านเราไม่เคยสงสัยเลยในเรื่องของวุฒิต่างๆของท่านไม่ว่าวัยวุฒิหรือคุณวุฒิเราถือว่าท่านก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่แต่จะอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องมาถกมาพูดมาจากันเนี่ยเพราะการให้สติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องของสติครับคือความระลึกได้ความรู้ตัวเนี่ยทีนี้มีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะครับผมถือว่าเป็นคณะเป็นอดีตเป็นคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์และอดีตก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาก่อนอดีตก็เป็นอะไรมามากมายเป็นนักวิชาการสอนในมหาลัยชั้นนำของประเทศสอนในมหาลัยเอกชนหลายแห่งเพราะมีความรู้มีความสามารถและวันนี้ท่านเป็นราชบัณฑิตครับที่สำคัญเนี่ยถือว่าเป็นผู้ทรงภูมิรู้คนหนึ่งท่านได้ออกมาให้สติกับสังคมท่านเป็นผู้อาวุโสแต่ท่านทนอยู่ไม่ได้เมื่อรู้สึกว่าสังคมเกิดความขัดแย้งหรือมีความเห็นที่มันแตกต่างกันท่านออกมาให้สตินี่แหละครับถือว่าเป็นบุคคลที่น่าเคารพยกย่องอีกท่านหนึ่งนะครับมาฟังกันนะครับว่าท่านออกมาให้สติกับเรื่องรัฐธรรมนูญอะไรอย่างไรบ้างราชบัณฑิตท่านนี้ก็เป็นที่รู้จักกันนะครับท่านก็มีทั้งความเป็นผู้อาวุโสและสถานภาพก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับกันทั้งประเทศอดีตประสบการณ์ก็มากมายคือท่านศาสตราจารย์ดร.ลิขิตธีระเวคินครับท่านได้ทัศนะไว้กับรัฐนูลฉบับที่กำลังร่างกันอยู่ที่เปิดเผยออกมาแล้วนะครับเปิดเผยตัวตนออกมาแล้วท่านว่าอย่างนี้ครับผมขอสรุปนะครับผมฟังจากการให้สัมภาษณ์ของท่านเนี่ยผมก็รู้สึกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่คอยให้สติกับสังคมมาตลอดท่านบอกว่ารัฐธรรมนูญปี2557เนี่ยท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมร่างออกมาอย่างนี้มันมีวาระอะไรซ่อนเร้นหรือเปล่านั่นประการที่หนึ่งและท่านก็พูดต่อไปว่าถ้าเมื่อไรก็ตามผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีความบริสุทธิ์ใจนะปัญหามันจะเกิดขึ้นนะท่านบอกว่าต้องมีความบริสุทธิ์ใจที่จะร่างรัฐธรรมนูญถ้าไม่มีความบริสุทธิ์ใจท่านบอกว่าโอ้ยมันหนักหนาเลยนะเท่ากับการขายจิตวิญญาณเลยโอ้ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่คอยให้สตินะครับแล้วท่านได้พูดถึงคนดีเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผู้ร่างก็จะบอกว่าเอ้ยคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีร่างขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนดีได้มาบริหารประเทศนะท่านก็ให้สติอีกท่านบอกว่าคนดีเนี่ยมันตัดสินกันด้วยอะไรแล้วท่านก็บอกว่าเออคณะร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยหรือผู้มีอำนาจอย่าลุกเกออำนาจให้ฟังประชาชนและที่สำคัญเนี่ยท่านถามว่าเฮ้ยถ้าคนเลวเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ท่านสงสัยว่าเอ้ยคนเลวบางคนในประเทศไทยทำไมคนมันยังจึงสนับสนุนกันมากนักท่านก็สงสัยอีกครับนี่การให้สติครับให้กับไปคิดเป็นการบ้านแล้วท่านบอกว่าถ้านายกมาจากคนนอกแล้วเกิดมีการจัดการให้คนนอกมาเป็นนายกแล้วเปิดช่องไว้ให้เพราะท่านยกตัวอย่างในสมัยปี2518นะครับในปีพ.ศ.2518หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นหัวหน้าพรรคกิจสังคมได้ส.ส.มาเพียง18คนเท่านั้นเองขณะที่พรรคประชาธิปัตย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเนี่ยได้เกือบร้อยแต่ในที่สุดปรากฏว่าสู้การจัดการที่ดีของอาจารย์คึกฤทธิ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ไม่ได้ทำให้พรรค18เสียงมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านบอกเหล่านี้ต้องนำมาขบคิดด้วยฉะนั้นการเปิดให้นายกคนนอกเนี่ยถ้ามีการจัดการดีๆในที่สุดก็คนนอกจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้ท่านบอกว่าท่านไม่ค่อยเห็นด้วยกับหลายเรื่องหลายราวเนี่ยฉะนั้นที่เห็นด้วยท่านก็บอกว่าหลายเรื่องก็เป็นสิ่งที่ดีท่านเป็นสุภาพบุรุษครับท่านไม่ได้บอกว่ามันเลวร้ายไปทั้งฉบับหลายเรื่องหลายดาวท่านบอกว่าก็มีสิ่งที่ดีๆอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกฉะนั้นท่านบอกว่าวันนี้ท่านต้องการได้ผู้นำของประเทศใครก็ตามวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เนี่ย
ท่านต้องการให้ผู้นำเนี่ยมีความเมตตาทำได้ไหมท่านบอกว่าฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นผู้นำอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็ต้องตั้งต้นด้วยความเมตตาเป็นต้นทุนที่สำคัญมากในการที่จะนำพาชาติไปสู่ความสันติสุขหรือสังคมที่สันติสุขทีนี้ท่านอธิบายไปเรื่อยแหละครับแต่ผมลิสต์สั้นๆนะครับท่านบอกว่าประชาธิปไตยมันต้องมีการต่อรองฉะนั้นความวุ่นวายเนี่ยเรื่องปกติธรรมดาเพราะในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีการต่อรองกันอยู่ตลอดเวลาอย่าดูความวุ่นวายหรือว่าการต่อรองเป็นสิ่งที่เลวร้ายเพราะระบบประชาธิปไตยมันปฏิเสธไม่ได้เหมือนกับคุณต้องการความชุ่มฉ่ำแห่งสายฝนคุณจะปฏิเสธเสียงฟ้าขนองไม่ได้คุณต้องการทะเลที่สวยงามคุณจะปฏิเสธไอ้น้ำเค็มนี่ไม่ได้แล้วท่านบอกว่าบางทีท่านก็สงสัยว่าชาวนาไทยเนี่ยก็อยู่กันมากี่ร้อยปีแล้วทำไมมันจนดักดานเหลือเกินไอ้ผู้นำประเทศเนี่ยมันมีความเมตตาจริงไหมแล้วทำไมชาวนามันยังยากจนว่าแก้กันไม่ตกสักทีไม่ใช่เพิ่งจนเมื่อวานนะ มันจนมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนี่คือข้อสังเกตของราชบัณฑิตที่ชื่อลิขิตธีระเวคินท่านบอกว่าถ้าปกครองมีเมตตาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้หรือบ้านเมืองท่านก็พูดถึงเหนืออีสานว่าที่คนเสื้อแดงมันมากก็คงจะสืบเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่ยังมีปัญหาอยู่สิ่งเหล่านี้ผมว่าเราก็น่าจะมาขบคิดกันนะครับแล้วก็ท่านยังบอกว่าไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมาจากคำว่า constitution คือโครงสร้างนั้นโครงสร้างเนี่ยบ้านมันจะไปยังไงมันอยู่ที่โครงสร้างฉะนั้นรัฐธรรมนูญต้องมีโครงสร้างที่เป็นประชาธิปไตยฉะนั้นประชาธิปไตยท่านบอกว่าง่ายๆคือการที่ประชาชนปกครองตนเองต้องร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเนี่ยเขาได้ปกครองตนเองประชาชนเนี่ยเขาถืออาณาจักรประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญในการปกครองระบบประชาธิปไตยถ้าในสมัยจีนโบราณนี่คืออ้างอาณาจักรของสวรรค์แต่ราชบัณฑิตบอกว่าในระบบประชาธิปไตยอาณาจักรเดียวเท่านั้นคืออาณาจักรของประชาชนในสังคมหนึ่งมีผู้ปกครองมีอำนาจท่านบอกว่าอย่างนี้นะสังคมไทยท่านวิเคราะห์นะว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมสังคมเรามันมีคนมั่งคั่งมันมีคนทรัพย์สินมันมีคนมีฐานะมีข้าราชการชั้นสูงอะไรพวกนี้เนี่ยกังวลการเข้าสู่อำนาจของบุคคลบางคนในระบบประชาธิปไตยแล้วทำใจไม่ได้ไม่อยากให้คนบางกลุ่มบางฝ่ายที่ตัวเองรู้สึกว่าต่ำต้อยกว่าตนเข้ามาสู่อำนาจท่านบอกว่าถ้าอธิปไตยเป็นของปวงชนตรงนี้ก็ต้องทำใจต้องเคารพถ้ายังเคารพการปกครองประเทศในระบบประชาธิปไตยอยู่อีกสัก 3-4 ข้อท่านดร.ลิขิตธีระเวคินราชบัณฑิตนะครับท่านยังบอกต่อไปอีกครับว่าขณะนี้เนี่ยท่านบอกว่าอนาคตของประเทศไทยเหมือนแขวนไว้กับเส้นได้มันไม่มีหลักการไม่มีความถูกต้องเลยท่านไม่มั่นใจเลยท่านบอกว่ามันปฏิรูปอะไรยังไม่เห็นอะไรปฏิรูปเลยบนเวทีก่อนที่จะมีการรัฐประหารบอกว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งท่านบอกว่าบอกมาสักเรื่องสิอะไรที่มันมีอยู่ในรัฐธรรมนูญที่เป็นการปฏิรูปท่านว่าอย่างนั้นนะครับมันมีแต่บางคนต้องการเอาชนะต้องการเอาความสะใจท่านบอกว่าอย่าลืมนะคนเราได้โกรธเกลียดกันเนี่ยมันหายโกรธกันได้แต่มีเรื่องหนึ่งที่คนเนี่ยหายโกรธกันไม่ได้เลยคือการเหยียดหยามกันวันนี้เหมือนกับว่าร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งรังเกียจเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งท่านว่าอย่างนี้นะครับผมก็เป็นคนติดนวนิยายจีนเคยอ่านนวนิยายจีนเขาบอกว่าลูกผู้ชายเนี่ยบางทีมันฆ่าได้แต่อย่าหยามกันนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่านบอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่รู้แต่มันไม่ดีอ่ะโดยเซนโดยซิกเซนของท่านท่านเป็นห่วงและกังวลท่านบอกว่าถ้าไม่รังเกียจเดียดฉันนะท่านมาหาปราดตั้ง36นะครับไม่ได้ไปย่อเย้ยไปถากถางท่านเราเห็นท่านชัยชิดชอบพูดอะไรอย่างนั้น ถ้ามีอะไรสงสัยหรือว่าจะให้มันแตกเขาเรียกว่าไอ้มุตโตมันแตกนะท่านบอกว่านัดดีเบตกันมาก็ได้นะอ่านหนังสือกันมาคนละกี่เล่มท่านบอกว่ามาดีเบตกันดีไหมนี่คือความหวังดีและความปรารถนาดีของศาสตราจารย์ดร.ลิขิตธีระเวคินนะครับราชบัณฑิตครับอาจารย์จำนงครับอาจารย์ว่าไงครับจริงๆแล้วเนี่ยนะในสิ่งที่ท่านมีความเห็นกับสิ่งที่เราพูดกันมาโดยตลอดเนี่ยจริงๆก็คือเรื่องเดียวกันเราพูดถึงอคติในรัฐธรรมนูญเราพูดผมพูดแรงถึงขั้นว่าอย่าเอาเลือดผสมเข้าไปใส่ผมพูดแม้กระทั่งว่าอย่ายกหางตัวเองความจริงคือกระบวนการที่มีอคติในการเขียนร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดทั้งสิ้นวันนี้ผมถึงบอกว่ามันผิดจากการตั้งข้อสมมุติฐานโดยเอาความประพฤติของคนมาเป็นตัวตั้งแล้วสร้างกลุ่มหรือองค์กรเข้ามาคัดเลือกโดยใช้ว่าคนดีในทัศนะของผู้ร่างคือคนดีในทัศนะของผู้ร่างแต่ไม่ใช่ทัศนะของประชาชนวิธีการหาคนดีในทัศนะของผู้ร่างก็คือให้ฝ่าย
กระบวนการที่เขาเชื่อว่าคนนั้นเป็นคนดีมาทำการคัดสรรนะครับคนที่บอกว่าจะไปต้องเป็นคนดีของทัศนผู้ร่างโดยไม่อ้างอิงประชาชนอันนี้คือกระบวนการที่มันผิดผมถึงบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้เราจะต้องเรียนรู้และปฏิรูปกันอีกเยอะหนึ่งคือปฏิรูปใจของเราละนะครับก่อนการเมืองต้องปฏิรูปใจผู้ร่างก่อนนะครับอย่าให้มีอคตินะครับอย่าให้มีอีโก้สูงยอมรับเสียงของประชาชนต้องปรับตัวนี้ก่อนนะครับนี่คือการปรับทัศนะในกระบวนการการแก้ไขสองผมนี่พยายามคิดทุกอย่างใช้กระบวนการที่เป็นหลักการนะผมจะไม่ค่อยใช้อารมณ์หรือความรู้สึกท่านเคยได้ยินคราวที่แล้วกกตสโลแกนกกตคราวที่แล้วว่ายังไงเลือกคนที่เรารักเลือกพรรคที่เราชอบถ้าผมให้คะแนนกกตผมให้ศูนย์เลยผมถือว่าไม่มีเหตุผลเลือกคนที่คุณรักชอบมีเหตุผลไหมไม่มีอารมณ์ล้วนเลือกพรรคที่ท่านชอบมีผลไหมอารมณ์ล้วนนี่คือวิธีคิดขององค์กรที่เกี่ยวข้องการเขียนสโลแกนก็ผิดแล้วครับถูกไหมฮะทำไมคุณบอกว่าเลือกคนที่คุณต้องการไม่นั่นเลือกภรรยาเองเลยก็ไม่รู้ภรรยาเองเราจะเลือกต้องมีช้อยนะไม่ใช่รักอย่างเดียวนะหนึ่งอาจจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนบางคนอาจจะชอบความงามนะสามอาจจะเอาใจเก่งสุดท้ายจึงมาสรุปว่าฉันเลือกคุณหรือเขาเลือกเราแล้วแต่ขึ้นมาว่านั่นเราเลือกด้วยเหตุและด้วยผลวันนี้กกตเองก็ผิดมาตั้งแรกแล้วผมไม่ให้คะแนนเลยสุดยอดผมไม่เคยคิดมาก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงผมจะต่อผมถึงบอกว่ากระบวนการวันนี้มันต้องมีหลักการคุณจะหาคนเข้ามาสู่การเมืองผมไม่มองผมไม่ใช่คนของนักการเมืองนะผมไม่นักวิชาการผมไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองผมไม่ได้เป็นนักการเมืองเพราะการพูดของผมเนี่ยผมพูดไม่สนใจพรรคการเมืองแต่ผมคิดกระบวนการถ้าคุณคิดจะไปในรูปการเมืองคุณต้องทำอย่างไรผมจึงยกตัวอย่างว่าการเอากลุ่มหรือคณะบุคคลที่ตัวเองคิดว่าเป็นคนดีในสถานะของตัวเองมาคัดคนอื่นโดยไม่ปล่อยให้ประชาชนคัดเนี่ยหนึ่งคือผิดละและวิธีการจะให้ประชาชนเขาคัดเลือกต้องสร้างประชาชนให้เป็นกรรมการทุกคนกรรมการจริงๆนะกรรมการนางงามกรรมการอะไรก็แล้วแต่ต้องให้เขาเป็นคณะกรรมการทุกคนวิธีการที่จะให้เขาเป็นคณะกรรมการต้องเป็นคณะกรรมการที่มีหลักเกณฑ์ด้วยไม่ใช่คณะกรรมการนี่ผมชอบคนนี้เราเลือกอันนี้ไม่มีเหตุผลนี่อารมณ์ชอบรักนะแต่ถ้าเขาจะเป็นคณะกรรมการที่มีหลักเกณฑ์อย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างไงคือต้องมีช้อยให้เขาเลือกวันนี้หน้าที่ของกกต.และรัฐบาลต้องกำหนดช้อยให้เลือกว่าท่านอยากได้คนดีในทัศนะของท่านเนี่ยท่านกำหนดมาดีอย่างที่ผมว่าครับนะอะไรนะซื่อสัตย์จริตให้30คะแนนนะครับทัศนคตินะครับหรือว่าวิสัยทัศน์หรือว่ารู้จักแยกมารวมนี่คือการสร้างคนเป็นกรรมการโดยมีหลักเกณฑ์มีเหตุมีผลมีเหตุและมีผลเลือกนายกไปเป็นส.ส.เพราะเนื่องจากรวม 5-6 เหตุผลแล้วมันได้คะแนนมากที่สุดวันนี้กกต.และรัฐบาลต้องทำหน้าที่ตรงนี้คุณอย่าไปมองที่ความประพฤติของคนแล้วเอาองค์กรมาแก้มันไม่เป็นประชาธิปไตยครับถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยประชาชนก็มีเลือกใครด้วยเหตุและด้วยผลถ้าจะเลือกพรรคช้อยพรรคนี่ผมทำตารางต่างหากเลยคนที่ต่างหากนะเลือกส.ส.คนเนี่ยต้องต่างหากเลยนะครับว่า1ต้องมีคุณสมบัติ 4-5 ให้คะแนนรวมกันเป็น100รวมอันนี้ได้90อันนี้ได้89 89เป็นภรรยาตัวเองแต่90เป็นคนอื่นก็ต้องไปเลือกคนที่คะแนนได้90แต่รักในภรรยาได้เต็มแต่รักอย่างเดียวภรรยารักในเพียงได้เต็มแต่ว่าพอรวมมาเสร็จปรากฏว่านายกซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตัวเองน่ะได้คะแนนมากกว่าคุณต้องไปการนายกนี่คือเลือกอย่างมีเหตุและมีผลเมื่อรวมคะแนนให้คะแนนกันสุดๆแล้วมันได้แค่นี้ก็คือได้แค่นี้แต่ถ้าเป็นพรรคก็ต้องกำหนดว่า1นโยบายพรรคไม่ใช่พรรคที่ชอบนะไม่ใช่พรรคที่ชอบ คือต้องให้ทุกคนดีเบตในกติกาในช่องเป็นหลักอย่างคนเนี่ยอย่างท่านพิภูจะลงส.ส.ต่อไปเนี่ยถ้าคุณต้องการอย่างนี้คุณจะไปตั้งเมื่อมี5ช้อยท่านพิภูจะต้องแสดงทัศนะใน5ช้อยเป็นหลักเพราะนี่คุณไปพูดเรื่องอื่นไม่มีคะแนนจริงป่ะประชาชนก็ไม่ให้คะแนนแต่นี่ต้องสร้างกันนะสร้างให้ประชาชนเขาเข้าใจในหลักเกณฑ์การเลือกนะครับท่านจะพูดใน5ช้อยเป็นหลักล่ะต้องพูดอยู่ในกรอบต้องในกรอบที่จะบานก็ได้ไม่มีปัญหาเป็นสร้อยแต่ว่าตัวให้คะแนนเขามี5หลักพรรคก็เช่นเดียวกันเขากำหนดนี่1นโยบายพรรค2ความเชื่อถือในพรรคว่าที่ผ่านมาเนี่ยใครมีพูดแล้วทำจริงหรือเปล่าอันนี้ประชาชนต้องการทำไหมถูกไหมคือไม่รู้ช่วยกันกำหนด5หัวข้อนี้คืออันนี้ไอ้หัวข้อช่วยกันกำหนดนะไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกำหนดนะเราจะเอาอะไรบ้างมารวมกันเป็น100คะแนนสมมติอย่างนี้แล้วก็ให้เขาเลือกโดยหลักและโดยเกณฑ์นี่คือการเลือกคนโดยเหตุและผลไม่ใช่
เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่คนชอบอย่างนี้ผมให้คะแนนกกต.เป็นศูนย์หมดครับผมอยากจะกลับมาที่ท่านอาจารย์ลิขิตนิดนึงครับนะครับก็อยากจะกลับเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็พูดฝากไปถึงลูกศิษย์ลูกหาที่เคยเรียนรัฐศาสตร์และอาจารย์สอนมาเป็นแสนๆคนเลยนะครับพิจารณาเอาไปคิดเพราะว่าเป็นข้อความหมายที่ดีแล้วก็ข้อคิดเห็นที่ท่านอาจารย์ลิขิตเนี่ยได้พูดถึงภาวะการในปัจจุบันนี้ของบ้านเมืองและการร่างรัฐธรรมนูญในปัจจุบันเนี่ยเป็นความคิดที่ดีมากๆแล้วก็นักศึกษาคงจำได้ว่าอาจารย์ลิขิตเนี่ยจะเป็นคนแรกๆที่ใช้ความหมายของคำว่าไอ้วงจรอุบาทนะที่ว่าบ้านเมืองไทยเนี่ยก็หลังจากมีรัฐธรรมนูญก็มีเลือกตั้งเสร็จก็ทหารปฏิวัติเสร็จแล้วก็มาเขียนรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไปเลือกตั้งเสร็จแล้วมีปัญหาก็ต่อปฏิวัติก็จะวนอย่างนี้เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้อาจารย์นะซึ่งเพราะฉะนั้นวิธีคิดของท่านอาจารย์ลิขิตก็ถือว่ามันตกผลึกแล้วล่ะแล้วก็มองด้วยเหตุที่นอกจากเป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นผู้ที่ไปเกี่ยวข้องและมีโอกาสในการบริหารราชการแผ่นดินบ้านเมืองเป็นตำแหน่งถึงรัฐมนตรีดังนั้นสิ่งที่ท่านพูดถึงที่เบื้องต้นที่ท่านพูดในเรื่องของอันแรกก็คือว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันมันซับซ้อนเนี่ยนะครับผู้เขียนผู้ร่างควรจะต้องไปดูแล้วล่ะว่ามันซับซ้อนยังไงแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์จำนงบอกว่าให้คนดีเนี่ยคนดีในสมัยนี้ก็คืออยู่เรื่องเดียวก็คือว่าทำประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนเขาได้ในหลักประชาธิปไตยแล้วการเขียนรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องก็คือว่าต้องให้ประชาชนนั้นเป็นใหญ่ต้องมีลักษณะฉันทานุมัติไอ้ที่ร่างมาโดยลักษณะที่เหยียดหยามประชาชนคนอื่นแล้วไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมเลยอันนี้คือปัญหาที่ต้องขัดแย้งกันแล้วก็มันพูดตั้งแต่สมัยนู่นฝรั่งเศสนู่นว่าคิดว่าคนไม่เท่ากันและเหยียดหยามคนนำไปสู่ความโชคร้ายของสังคมอันนี้ซึ่งเราก็สอดคล้องกันอยู่ในเรื่องของในที่บอกว่าในเรื่องของการประชาธิปไตยนั้นต้องต่อรองเดี๋ยวนี้ความคิดเห็นทุกคนต้องเข้ามามีส่วนแล้วนะครับเราต้องเรียนรู้ของการอยู่ด้วยกันเราจะเอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้หรอกบ้านเมืองเราในปัจจุบันนี้ขอให้ฝ่ายที่กำลังไปร่างและเป็นฝ่ายที่กำลังคิดว่าตัวเองจะเหนือกว่าอื่นดีกว่าคนอื่นเนี่ยนะครับคิดว่าในการปกครองประชาธิปไตยนั้นทุกคนเท่ากันและวางในการเขียนอย่างบริสุทธิ์อันนี้ก็จะเขียนโครงสร้างที่บอกว่า constitution มันเป็นโครงสร้างเป็นร่างที่โครงสร้างของบ้านเมืองก็จะอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติสุขในอนาคตพัฒนาถาวรต่อไป okay. ผมมองแค่นี้ในส่วนของท่านอาจารย์ลิขิตคือทุกอย่างจริงๆมันอยู่ที่การความแสดงความคิดเห็นในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจผมไม่ได้มองแค่คณะผู้ร่างเพียงอย่างเดียวนะผู้ซึ่งแสดงความคิดเห็นเนี่ยต่างๆทุกองค์กรนะครับก็ต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการแสดงความเห็นเช่นเดียวกันไม่ใช่ไปมองที่ผู้ร่างอย่างเดียวผู้ร่างเนี่ยแน่นอนนะครับคุณเป็นตัวหลักในการยกร่างคุณต้องเปิดใจให้กว้างมากที่สุดเหนือบุคคลธรรมดาที่จะกว้างได้โดยซ้ำไปไม่ใช่กว้างธรรมดาต้องกว้างและกว้างๆคือเปิดรับให้มากนะครับแล้วก็คำว่ากว้างเนี่ยไม่ใช่รับอย่างเดียวรับแล้วฟังและเอามาคิดอย่างไม่มีอคติผู้เสนอเองนะครับจะต้องเสนออย่างไม่มีอคติเช่นเดียวกันทุกองค์กรต้องเหมือนกันเอาตัวอย่างยิ่งกกต.ผมเห็นกกต.เสนอบางเรื่องผมก็ไม่เห็นด้วยบางเรื่องผมก็เห็นด้วยกกต.เสนอในเรื่องของการใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในกระบวนการของการลงคะแนนเลือกตั้งผมบอกอิเล็กทรอนิกส์หรือกระบวนการหรือวิธีการเนี่ยผมมาปลายเหตุผมเฉยๆการลงคะแนนต้องให้ง่ายที่สุดประชาชนเลือกง่ายที่สุดและผิดพลาดน้อยที่สุดนี่คือกกต.ต้องคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดไอ้เรื่องความซับซ้อนเพื่อแสดงความสามารถว่าโอ้ฉันคิดได้เหนือชาวบ้านด้วยความซับซ้อนไม่ใช่การเลือกตั้งคนละเรื่องนะครับถ้าคุณวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณพัฒนาคุณสร้างไอ้พ่นบินขึ้นนอกโลกภายใน10นาทีคุณสร้าง5นาทีนะคุณเป็นฮีโร่นะครับแต่ถ้าคุณเป็นกกต.คุณคิดว่าเลือกตั้งประชาชนประชาชนก็ดีมันไม่มีปัญหาอะไรคุณสร้างอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยเพื่อเป็นฮีโร่อันนี้ไม่ใช่คุณต้องสร้างยังไงที่พลาดมาอะไรที่ผ่านมาเนี่ยมันยังยากอยู่แล้วให้ง่ายแล้วได้ประสิทธิภาพอันนี้คือความเป็นฮีโร่ของคุณนะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจไม่อยู่ที่การใช้อิเล็กทรอนิกส์มาลงคะแนนเลือกตั้งหัวใจอยู่ที่ผมพูดอย่างเมื่อกี้คือการตัดสินใจก่อนการไปลงคะแนนกาบัตรเลือกตั้งคุณจะเลือกใครด้วยเหตุและด้วยผลหรือไม่คุณส่งเสริมตรงนี้กกต.มีหน้าที่ต้องการส่งเสริมให้คนเลือกโดยมีหลักมีเกณฑ์ไม่ใช่คนที่รักเลือกพรรคจะเลิกซะสโลแกนนี้อายเขานะครับไปอาประกาศถ้าคนเขารู้ทันเนี่ยอายเขาอ๋อมีความคิดแค่นี้เหรอกกต.เขาจะประมาทอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นปรับทัศนคติไปอย่าใช้เทคนิคที่เกิดความยุ่งยาก
นะครับแล้วอาศัยตรงนี้ว่าฉันได้สร้างประวัติศาสตร์ตรงนี้ไม่ใช่คนจะชื่นชมท่านมากโอ้โหกาบัตรคราวนี้1คนมาเยอะ2ทุกคนมีหลักมีเกณฑ์ในการเลือก3ผิดพลาดน้อยที่สุดจากกระบวนการลงคะแนนเลือกตั้งนี่คือฮีโร่ของกกต.4ก็คือเรื่องความบริสุทธิ์ยุติธรรมตรงนี้กกต.ยังจะได้จัดการเลือกตั้งอยู่หรือเปล่าก็เขาก็เสนอเขาอยู่เขาขอแก้เขาอยู่เพราะว่าในร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการกจต.กจต.จัดการเลือกตั้งซึ่งตอนนี้กกต.ก็ขอแก้อำนาจตัวเองครับคือขอให้ตัวเองเป็นกกต.เหมือนเดิมและให้เพิ่มอำนาจตัวเองมากขึ้นอย่างนี้ผมดูว่าผมพูดถึงเรื่องอคติและทัศนคติหรืออคติหรือว่าการเพิ่มอำนาจตัวเองไงวันนี้ทุกคนคิดแต่เสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มอำนาจให้ตนเองไม่ได้มองตรงปัญหาของตัวเองแต่อยากได้อำนาจมาไว้ที่ตัวเองอันนี้คือการคิดอย่างไม่มีเหตุผลเช่นเดียวกันไม่ได้เป็นกลางอย่างแท้จริงแต่ผมก็คิดว่าในการเลือกตั้งที่กกต.เนี่ยนะเดิมเนี่ยเขาเริ่มจัดการเลือกตั้งมาก็ผมเข้าใจว่าก็พอมีประสบการณ์แล้วแหละแล้วก็ถ้าจะมีกกต.ใหม่ตัวผมเองก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวแทนจัดกระทรวงต่างๆที่ตั้งกันมาปลัดกระทรวงตั้งมาแล้วมาจัดการและข้าราชการเนี่ยมันมีประโยชน์ในเรื่องการเลือกตั้งผมเลยคิดว่าทำอย่างที่กกต.แต่เดิมเนี่ยก็ดีแล้วล่ะแต่ว่ากกต.ก็มีหน้าที่ในเรื่องของการจะให้ความรู้อย่างที่อาจารย์บอกต้องให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็ไอ้เรื่องอะไรที่มันง่ายแล้วก็ทำถูกให้ประชาชนเลือกได้ง่ายกกต.ก็ควรจะต้องผมเนี่ยมาจากไหนผมก็เฉยแต่ผมมองอย่างที่ท่านวิภูพูดเมื่อกี้คุณจะเป็นแมวขอให้เป็นแมวที่จับหนูได้คุณจะเป็นแมวสีสวัสดิ์หรือหนีมาจากป่าแต่สุดท้ายแมวสีสวัสดิ์นั่งเฝ้าเฉยๆปล่อยให้การเลือกตั้งเป็นปัญหาจนเกิดขึ้นทุกวันนี้ต่อให้เป็นสีสวัสดิ์ผมก็ไม่เลี้ยงผมเลี้ยงแมวป่าดีกว่าที่มันสามารถจับหนูได้นี่คืออาชีพหรือว่าเขาเรียกอะไรโดยความประพฤตินิสัยของแมวเลี้ยงแมวเพื่อจับหนูเลี้ยงกกต.เพื่ออะไรจ่ายเงินกกต.ทุกวันเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อคุณต้องแสดงศาสนาที่เหนือคนอื่นในเชิงการเลือกตั้ง คุณต้องพัฒนาการเลือกตั้งและพัฒนาอย่างมีเหตุมีผลไม่ใช่เอาอิเล็กทรอนิกส์มาใส่แล้วบอกโอ้โหนี่คือฮีโร่สมัยผมใช้อิเล็กทรอนิกส์สมัยคุณใช้มือกาอันนี้ไม่ใช่ฮีโร่อย่างเงี้ยนี่คือต้องหาแมวอย่างนั้นแน่นอนแต่ว่าในทัศนะผมขอนิดเดียวคือผมคิดว่าในเมื่อผมเห็นด้วยกับกกต.อยู่นะในเรื่องของการที่ไม่เห็นด้วยที่ให้กกต.มาจากการเลือกตั้งมาจากการเลือกตั้งผมไม่เห็นด้วยแต่วิธีการผมก็อย่างที่ท่านว่านั่นแหละไม่มีกกต.เหมือนเดิมแต่ผมก็ไม่เห็นกกต.ไม่เห็นด้วยกับกกต.ที่เสนอมาตัวเองการให้ใบแดงคือมาถึงนั่นอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับวันนี้ประชาชนก็คิดเหมือนกับอาจารย์จำนงก็มาแต่ว่าถ้าเราไปค้นหาความคิดฟังอย่างมีโยนิโสมนสิการแล้วเนี่ยคือกกต.เนี่ยทำให้ประชาชนผิดหวังคือกกต.เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเป็นองค์กรอิสระองค์กกต.ชุดแรกๆตามรัฐธรรมนูญ2540ก็ดำเนินการเลือกตั้งได้ดีนะเรียบร้อยมากแต่พอช่วงหลังๆในความเป็นอิสระมันหายไปเหมือนกับกกต.มีวาระซ่อนเร้นอะไรสักอย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ยแทนที่จะเป็นกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นเพราะเป็นหน้าที่กลับพยายามที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งนะพอคนมีความรู้สึกว่ากกต.ไม่เป็นองค์กรอิสระที่แท้จริงคล้ายๆกับเป็นเครื่องมือของใครก็ไม่รู้ที่พยายามที่จะไม่ให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นก็เลยวันนี้พอกกต.พอเขายกอำนาจจัดการเลือกตั้งไปให้กจต.คนจึงไม่มายินดียินได้คนจึงไม่มาปกป้องกกต.เดิมคนจึงไม่คนจึงวางเฉยหมดเพราะที่ผ่านมาเขาให้อำนาจคุณในการเลือกตั้งคุณพยายามที่ไม่จัดให้มีการเลือกตั้งนี่คือปัญหาไหมครับฉะนั้นวันนั้นเนี่ยถ้าคุณปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาวันนี้คนก็จะออกมาปกป้องกกต.เต็มไปหมดแม้แต่กรรมการสิทธิมนุษยชนก็เช่นเดียวกันคุณจะโกรธเกลียดใครคุณอย่าเอาตัวละครมาวางบนหน้าคุณแต่พฤติกรรมใดที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแม้ว่าคนที่ถูกละเมิดเป็นคนที่คุณเกลียดเป็นคนที่คุณไม่ชอบเป็นคนที่คุณไม่ตรงกับรสนิยมคุณเลยคุณก็ต้องปกป้องเขาในเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่คราวที่ผ่านมาคนเสือแดงถูกกระทืบถูกทำร้ายร่างกายถูกล่วงละเมิดกรรมการสิทธิตาบอดสนัดมองไม่เห็นอาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเลยแต่พอมาคนอีกฝากฝั่งหนึ่ง
โอ้โหปกป้องอุ้มชูตรงนี้แหละครับวันนี้พอกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยรัฐธรรมนูญใหม่เอาไปผนวกรวมกับผู้ตรวจการแผ่นดินคนจึงไม่ออกมาปกป้องกรรมการสิทธิ์เลยที่จริงกรรมการสิทธิ์เนี่ยสำคัญมากนะคนไม่ปกป้องเพราะว่าวันที่คุณเป็นกรรมการสิทธิ์ยังไม่ผนวกกับใครมีหน้าอำนาจหน้าที่คุณปกป้องสิทธิมนุษยชนอยู่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเผอิญว่าคุณอาจจะไม่ชอบเขารสนิยมไม่ตรงกับเขาก็เลยคุณเอาหูไปนาเอาตาไปได้ซะอย่างนั้นไปร้องแล้วร้องอีกคุณก็ไม่สนใจฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้เชิงหลักการเนี่ยผมว่าดร.วิโชติได้พูดผมเห็นด้วยในเชิงหลักการแต่ว่าจะอย่างไรก็ตามกกต.เมื่อคุณมีอำนาจคุณต้องเป็นอิสระคุณมีอำนาจในการจัดการเลือกตั้งคุณอย่าอคติอย่าเลือกปฏิบัติทำไปทำมาก็เรื่องของคนอีกผมกำลังจะพูดต่อเมื่อกี้นี่แหละคือผมมีเรื่องกับอาจารย์วิโชติวิโชติผมไปนึกถึงอวนโนอยู่เรื่อยลืมชื่อไม่เอาผมไม่ใช่ตระกูลเดียวกันคืออย่างนี้คือผมกำลังจะพูดต่อว่าวันนี้ที่กกต.เสนอมาอีก 5-6 ประเด็นนะครับบางประเด็นก็พอฟังได้นะครับแต่บางประเด็นที่เพิ่มหน้าตัวเองเนี่ยผมกำลังจะพูดว่าวันนี้คุณยังไม่รู้ตัวอีกหรือว่าที่การเข้าไปตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งเนี่ยเขาแหกหน้าคุณยังมีหน้าไปเสนอขออำนาจไปอยู่ที่คุณอีกและขณะเดียวคุณไม่ปรับปรุงก็อย่างท่านพิพูดเมื่อกี้ไม่อายและยังไม่รู้ตัวอีกหรือว่าเขากำลังบั่นทอนอำนาจคุณเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่เชื่อมั่นในกระบวนการจัดการการเลือกตั้งที่ผ่านมาจึงมีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งก็จะย้อนอยู่ความจริงคณะกรรมการจัดการคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยพัฒนาจากรัฐธรรมนูญปี40ครับเป็นองค์กรอิสระแท้จริงและสำคัญก็คือต้องมั่งฝักใฝ่ทางการเมืองคุณต้องเป็นกลางอย่างแท้จริงที่ผ่านมาเป็นยังไงไม่ต้องพูดถึงวันนี้จึงมีการคิดว่าแต่อย่างนี้ฉันไม่เชื่อแล้วว่าคุณจะจัดการเลือกตั้งได้สำเร็จจึงมีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งไปเชื่ออย่างนั้นยังดีกว่าไอ้ปล่อยอย่างนี้ให้ทำเพราะคุณต้องพัฒนาแทนที่คุณจะเพิ่มอำนาจคุณต้องลดอำนาจและลดบทบาทและมอบสิทธิ์ตรงใดตัวหนึ่งให้คนอื่นเขาทำผมเห็นต่างนะตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเห็นด้วยก็คือว่ากกต.ไม่ควรจะมีอำนาจมากอย่างใบแดงไม่ควรจะให้ได้นะครับแต่ผมเห็นด้วยในว่าคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งเนี่ยสามารถที่ระดมสรรพกำลังทั้งหมดในส่วนราชการต่างๆที่เข้ามาช่วยจนทำให้การดำเนินการเนี่ยมันสามารถบรรลุไปได้นะครับแล้วก็เห็นด้วยว่าคนในกกต.เนี่ยที่เป็นคณะกรรมการเนี่ยที่มันมีปัญหาเพราะว่าตัวบุคคลมันขาดการตรวจสอบซึ่งในอนาคตเนี่ยมันอาจจะต้องมีการตรวจสอบจากภาคประชาชนได้มากขึ้นแต่ผมค่อนข้างจะระมัดระวังในการที่จะมีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งซึ่งมาจากปลัดกระทรวง6แห่งแล้วรวมจากสตช.นะครับคือจากตำรวจแห่งชาติเนี่ยตั้งขึ้นมา7คนแล้วตั้งมาคณะกรรมการจัดการและเลือกกรรมการต่างๆจากข้าราชการทั้งหมดมาดำเนินการซึ่งผมมองเห็นว่ามันเป็นลักษณะที่จะเหมือนกับหนีเสือไปปะจระเข้ก็คือว่าคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งเนี่ยในเมื่อเป็นส่วนที่เป็นส่วนราชการนะครับข้าราชการเติบใหญ่ก็ได้ในสายงานของตัวเองทีนี้ถ้าเขาเป็นมีส่วนในการทำให้คุณให้โทษกับนักการเมืองได้จัดตั้งได้แล้วพรรคการเมืองหรือคนของเขาเนี่ยเข้ามาในตำแหน่งทางการเมืองได้เขาก็มีผลประโยชน์โดยตรงก็มีโอกาสที่ทำให้มีการบิดผันอำนาจถึงผมก็เลยคิดว่าระแวดระวังมากกว่าที่จะให้กกต.แต่เดิมนะเพราะว่ากกต.แต่เดิมเนี่ยหลังจากขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมาหมดแล้วก็เป็นเบี้ยเลี้ยงอะไรไปแล้วแต่ไม่มีในลักษณะของเชิงโดยตรงที่จะให้คุณได้โทษทางด้านตำแหน่งหน้าที่การงานที่จะเกิดขึ้นผมก็เลยคิดว่าถ้ากกต.หนึ่งนะอย่าให้ใบแดงเลยมีอำนาจแค่นั้นพอให้ใบเหลืองสองจากการเลือกตั้งทั้งหมดสามนะครับให้ส่วนทางใดทางหนึ่งให้ทางด้านประชาชนเนี่ยได้มีการตรวจสอบตัวเขาด้วยคือวันนี้เนี่ยถ้าพูดให้ตรงไปตรงมานะครับในเชิงหลักการนะครับคือปรากฏว่าองค์กรอิสระเราที่มีเนี่ยมันไม่เป็นอิสระจริงประชาชนได้เห็นแล้วถ้าพูดให้มันแรงนิดหนึ่งก็ได้เห็นพฤติกรรมที่ผ่านมาไม่ถึงกับรู้เช่นเด่นชาติหรอกครับพอไม่เป็นกรรมการองค์กรอิสระที่แท้จริงมันก็จะนำมาซึ่งปัญหามากมายเลยฉะนั้นวันนี้ผมเห็นเขาขึ้นมอตโต้อยู่ในทีวี24นะผมชอบมากนะเพียงแต่ลดอคติเนี่ยก็เห็นทางออกของประเทศแล้วแต่วันนี้องค์กรต่างๆในประเทศของเราเนี่ยมันยังหนาแน่นไปด้วยอคติถ้าเมื่อไหร่คุณมีอิสระจริงๆในการวินิจฉัยพิจารณาใช้กฎหมายเป็นหลัก
เหมือนกับท่านนายกทักษิณพูดที่เมืองนอกท่านพูดดีนะครับบอกว่านิติรัฐเนี่ยต้นทุนมันต่ำครับแต่คุณค่ามันสูงฉะนั้นการมีนิติรัฐเนี่ยเหมือนกับมีสินทรัพย์เพราะการที่ประเทศต่างๆจะมาลงทุนในประเทศเราหรือไม่ก็ดูที่ประเทศนั้นมีนิติรัฐไหมภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า rule of law คือรัฐที่ปกครองโดยใช้กฎหมายเป็นหลักเมืองใดไร้ธรรมอัมภัยก็เมืองนั้นบันไลแน่เมืองนั้นบันไลแล้วนิติรัฐเนี่ยต้องบวกด้วยนิติธรรมผมไปอ่านคำว่านิติธรรมจากศาสตราจารย์ดร.หยุดแสงอุทัยท่านบอกว่านิติธรรมก็คือการที่กฎหมายเหล่านั้นมันต้องมีกระบวนการการร่างที่มาจากสภาที่เป็นสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนกฎหมายที่มาจากสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยมันจะเข้าหลักนิติธรรมแล้วใช้กฎหมายนั่นแหละเป็นหลักต่างชาติมาลงทุนก็ไม่เสี่ยงนะครับเพราะประเทศนี้มีกฎหมายเขาได้ยึดกฎหมายท่านพูดไว้ดีมากในเรื่องที่ว่าใช้หลักนิติรัฐเนี่ยมันเป็นหลักที่เป็นต้นทุนที่สูงเป็นสินทรัพย์เลยฉะนั้นวันนี้องค์กรอิสระเนี่ยเห็นไหมวันที่พิพากษาพิจารณาคดีไม่อยากจะฟื้นฝอยหาตะเข็บจนว่าประธานคุณหมายว่าสุกเอาเผากินศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกสมัครพ้นไปจากตำแหน่งนายกเพราะไปทำกับข้าวออกอากาศแบบเนี้ยไม่มีบทบัญญัติอยู่ก็ไปพยายามตีความพจนานุกรมอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยประชาชนก็ผิดหวังมากแล้วก็รีบพิพากษาจนกระทั่งไม่กินข้าวเที่ยงกันเลยอ่านชื่อพรรคผิดถูกเหมือนกับว่าเอ้ยมันมีวาระซ่อนเร้นอะไรหรือเปล่าฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะฝากไปถึงท่านศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์อุวันโนว่าช่วยทำอย่างไรบัญญัติให้ถ้ามีองค์กรอิสระอยู่เนี่ยอย่าเพิ่มขึ้นในมากมายเลยท่านอาจารย์ขอให้มันเป็นอิสระจริงๆเป็นที่พึ่งเป็นที่หวังของประชาชนและไม่เลือกปฏิบัติและถ้าเป็นไปได้เนี่ยทำอย่างไงให้องค์กรอิสระมันยึดโยงกับประชาชนวันนี้พอทำไปทำมาประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ปกครองโดยองค์กรอิสระไปแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยไม่พอใจรัฐบาลชุดไหนก็เอาออกไปไม่พอใจสภานิติบัญญัติชุดไหนก็เอาออกไปอย่างนี้แหละครับผมจึงยึดโยงมาถึงกกต.ด้วยให้ทำหน้าที่การเลือกตั้งเพราะมีอำนาจเยอะนี่ขอร้องทหารได้ขอร้องตำรวจได้ขอร้องข้าราชการได้แต่การที่เอาอำนาจกลับไปกจต.อีกเนี่ยการทำการจัดการเลือกตั้งผมว่ามันไม่ได้เลยครับเพราะเราระแวงว่าข้าราชการที่เป็นกลไกของรัฐเนี่ยอาจจะถูกรัฐแทรกแซงถูกรัฐมนตรีแทรกแซงถูกนายกแทรกแซงหรือเคยได้ดิบได้ดีมาจากรัฐมนตรีท่านนั้นๆมาจากหัวหน้าพรรคท่านนั้นๆตรงนี้ทำให้เสียความเป็นธรรมได้ผมยังเห็นด้วยกับกกต.อยู่นะตรงนี้แต่ว่าในเชิงหลักการนะแต่ถ้าในเชิงบุคคลเนี่ยผมไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่หรอกครับท่านจำนงครับพูดถึงองค์กรอิสระต้องอาจารย์จำนงคือในองค์กรกกต.เองตามกฎหมายเดิมเนี่ยผมว่าค่อนข้างครบถ้วนแล้วการบริหารจัดการสามารถทำได้เนื่องจากว่ากฎหมายให้อำนาจในการที่ขอส่วนราชการทั้งหมดไม่มาผิดด้วยปัญหาก็คือว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคือใจที่มันอาจจะเกิดกกต.บางท่านที่ไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองมันก่อให้เกิดวิธีคิดที่แผงออกไปเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งอันนี้คือต้องยอมรับกันตรงๆมีกกต.บางคนมันมีความคิดอย่างนั้นอันวิธีการผมเห็นด้วยกับการที่ต้องมีกกต.แต่ข้อแก้ก็คือว่า1ลดอำนาจในการให้ใบแดงที่ให้ลดไม่ใช่หรอกคือผมไม่เชื่อในกระบวนการการไต่สวนของกกต.วิธีการมันไม่ครบตังองค์ประกอบของกระบวนการยุติธรรมและคุณไปฆ่าคนได้ให้ใบแดงเลยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยควรจะมีองค์กรกันกรองก็คือศาลยุติธรรมอ่ะอาจจะองค์กรใดก็แล้วแต่ก็ไปใส่ลงเข้าไปวิธีการที่ทำให้เกิดความยุติธรรมก็คือจำกัดเวลาในเรื่องของการพิจารณาให้สั้นลงอันนี้คือแก้แค่นี้พอละไม่ต้องมีกจต.หรอกนะครับแล้วคนเนี่ยโละไปก่อนวันนี้ถ้าไม่โละคอยดูจะเขียนยังไงเพิ่มอำนาจมากมันก็มีปัญหาให้อำนาจน้อยมันก็มีปัญหาความเป็นกลางคือสิ่งที่สุดโละคนเหล่านี้ออกไปก่อนและคนเหล่านี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเข้ามาได้ถ้าคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันบางคนใช้ได้บางคนใช้ไม่ได้ก็เข้ามาได้คนเก่าที่เคยผ่านงานเอาเข้ามาได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือกระบวนการแก้ไขณเวลานี้ที่ควรที่จะต้องทำถ้าไม่ทำสิ่งเหล่านี้นะการเลือกตั้งที่ผ่านที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็คอยดูกันแล้วกันมันก็จะเกิดปัญหาเช่นเดียวกันนะครับก็ที่ฝากไว้ร่างมาก็หลายก็มีเรื่องเยอะนะฮะแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญกำลังเข้าใครแล้วตอนนี้ก็ดีไม่ดีเดี๋ยวก็ต้องมาดูประชาธิปต้องมาดูเรื่องประชามติแล้วล่ะนะ
ท่านวิภูแถลงผมว่าตอนนี้มันก็น่าจะเข้าเขาอยู่นะไม่ผมฝากประเด็นนึงคือเรื่องกระบวนการที่ผมพูดผมขอให้เริ่มต้นวันนี้แต่ก่อนสิ่งที่ผมพูดอาจจะดูเหมือนยากนะครับแต่ก่อนนะเพราะว่ากว่าจะให้ความรู้ประชาชนเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากแต่วันนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบสื่อสารอะไรต่างไลน์เลยแป๊บเดียวคนเข้าใจเลยท่านวิภูมีลูกอยู่ที่บ้านลองส่งตารางให้เป็นลูกหัดเลือกดูแป๊บเดียวเขาเรียนรู้ได้แล้วครับนี่คือเอางบประมาณไปใช้ในสิ่งเหล่านี้วันนี้คนต้องสนใจกันเราต้องพูดถึงเรื่องประชาชนเหมือนกันวันนี้ไม่ค่อยพูดประชาชนจะพูดก็พูดอีกมุมหนึ่งประชาชนทุกวันนี้นะครับเอาขนาดอภิปรายในสภาวาระสำคัญไปบคสนี่ยังเปิดหนังดูอยู่เลยอย่างนี้คุณจะพัฒนาได้เหรอนี่คือสิ่งต้องทำในหน่วยงานของรัฐคุณต้องเปิดทีวีช่องที่จะว่าเป็นลักษณะของการอะไรบังคับก็มองอยู่คล้ายๆอย่างนั้นอยู่แต่ว่านี่คือมันได้ประโยชน์สำหรับประเทศไงสิ่งที่เราเหมือนกับบังคับแต่ไม่ใช่บังคับหรอกแต่มันได้ประโยชน์สำหรับประเทศเนี่ยมันก็ควรที่จะต้องทำครับนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดในรัฐบาลนี้ครับก็ต้องบอกว่าไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่ลึกลานะครับก็พอสรุปได้ความจริงวันนี้ที่จะเรียนไปยังพี่น้องผู้ชมผู้ฟังทางบ้านมันต้องยึดหลักดุลยภาพรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างกันอยู่เนี่ยท่านกรรมการยกร่างกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญถือหลักง่ายๆครับหลักดุลยภาพซึ่งมงเตสคีเออร์ได้เขียนไว้แล้วบริหารตุลาการนิติบัญญัติจอมปราดทางระบบแปลไปบอกว่าบริหารตุลาการนิติบัญญัติต้องมีดุลยภาพพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาให้เดินสายกลางสายกลางคือสายแห่งดุลยภาพวันนี้บ้านเมืองที่เซไปเซมาอยู่เนี่ยก็เพราะบ้านเมืองไม่มีดุลยภาพพยายามจะเขียนนู่นไอ้คนนั้นใหญ่กว่าคนนี้พยายามเขียนนี้เขียนอย่างนี้ไอ้คนโน้นใหญ่กว่าคนนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยบ้านเมืองยังมีปัญหาแม้แต่แผ่นดินไหวเย็นไหมครับพอไหวแล้วต้องเกิดอัพเดอร์ช็อคเพื่อที่มาปรับความสมดุลใหม่ครับไม่นั้นแผ่นดินมันจะไม่เสถียรฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าการร่างรัฐธรรมนูญที่ง่ายที่สุดคือตอบโจทย์ประชาธิปไตยและตอบโจทย์ความมีดุลยภาพและตอบโจทย์สภาพความเป็นจริงของสังคมประเทศและสังคมโลกครับวันนี้ก็จากท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ครับ